ก็สวัสดีท่านนักศึกษาที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ที่ไม่ได้มาด้วยนะครับผมขอบคุณทั้งห้องไงฮะแล้วก็เดี๋ยวจะบรรยายเฉพาะพวกที่มานะฮะเพราะว่าพวกที่ไม่มาต้องใช้วิธีจุดธูปอ่ะชินแล้วครับกับการมาสอนที่มีแต่มีคนน้อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่หลักสูตรจะบริหารจัดการก็อย่างนี้ครับบังเอิญที่นี่คุยกับท่านอาจารย์สุรพลว่าจันได้พูดเรื่องกฎหมายกระจายอำนาจไปแล้วแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะไม่พูดเยอะเรื่องกฎหมายกระจายอำนาจแต่เดิมเนี่ยหัวข้อนี้จะมีการบรรยาย2คนนะครับแล้วก็ทุกครั้งก็จะคนละชั่วโมงครึ่งปรากฏว่าคราวนี้เข้าใจว่าท่านธวัชชัยท่านติดภารกิจก็มอบผมคนเดียวนะฮะแต่ผมก็จะไม่ทำร้ายท่านขนาดบรรยายไปถึง1830นะครับก็คิดว่าตั้งใจว่าอยากจะคุยกับท่านเนี่ยสัก 2-3 เรื่องนะครับในฐานะที่ท่านมาเรียนหลักสูตรผู้นำเมืองนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องการกระจายอำนาจก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงแต่ว่าจะแต่ไม่เยอะแต่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของความสำคัญของเรื่องของการบริหารจัดการเมืองแล้วก็แนวคิดของการบริหารจัดการเมืองที่น่าจะเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเราในอนาคตนะครับความจริงเรื่องการกระจายอำนาจผมทราบจากท่านอาจารย์สุรพลว่าอาจารย์ได้พูดถึงกฎหมายไปแล้วแล้วก็ผมสรุปเร็วๆว่าเรื่องกฎหมายกระจายอำนาจจริงๆการกระจายอำนาจประเทศไทยเนี่ยถ้าถามว่าการปกครองท้องถิ่นเกิดมานานหรือยังเนี่ยต้องตอบว่าเกิดมานานแล้วนะครับเกิดมาตั้งแต่ เราอาจจะพูดว่าสุขาภิบาลท่าฉลองเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5เรามีกฎหมายเทศบาลในสมัยรัชกาลที่7นะครับแล้วก็เราก็มีเทศบาลมีสุขาภิบาลมานานแต่ว่าในที่สุดผมคิดว่าจุดที่เป็นจุดแตกหักของการกระจายอำนาจจริงคือเริ่มจากรัฐธรรมนูญปี2540เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2540เป็นรัฐธรรมนูญที่บัญญัติหมวดเรื่องของการกระจายอำนาจเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นความพยายามที่จะบังคับให้การกระจายอำนาจนั้นไม่ใช่เป็นนโยบายที่พูดขึ้นเฉยๆด้วยการบังคับให้มีกฎหมายนะครับเพราะในรัฐธรรมนูญปี2540มาตรา284ได้บัญญัติเรื่องการกระจายอำนาจโดยบังคับให้ประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องออกกฎหมายกระจายอำนาจภายใน2ปีความจริงหลัง40เนี่ยถ้าท่านดูจากกรอบกฎหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยกฎหมายหลายฉบับมากเกิดในปี2542ก็เพราะรัฐธรรมนูญ40บัญญัติว่าให้มีเวลา2ปีในการออกแม้กฎหมายที่เกิดขึ้นในปี42นี่มีเยอะนะครับเช่นกฎหมายกระจายอำนาจปี42กฎหมายยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลคือเลิกคำว่าสุขาภิบาลแล้วก็ใช้เทศบาลทั้งหมดกฎหมายว่าด้วยเรื่องการเข้าชื่อเพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นปี42กฎหมายว่าด้วยเรื่องของการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นปี42เรื่องกฎหมายที่เกิดขึ้นในปี2542เนี่ยเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี40ทั้งนั้นนะครับนี่ผมเรียนว่าในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการกระจายอำนาจและองค์กรท้องถิ่นเนี่ยอย่างน้อยที่ผมมองเห็นเนี่ยคือ3เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้มีการกระจายอำนาจอย่างจริงจังด้วยการมีพระบัญญัติที่เรียกว่าพระบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจปี42ซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับก็คือการกำหนดให้มีการกำหนดเรื่องอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นใหม่ตามรัฐธรรมนูญเรื่องที่2ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือการทำให้ท้องถิ่นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ยหรือเพียงรูปแบบเดียวคือรูปแบบสภากับฝ่ายบริหารในอดีตเนี่ยรูปแบบค
ของการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยมี3รูปแบบรูปแบบแรกคือสภากับฝ่ายบริหารถ้าท่านนึกภาพก่อนปี40ก็คือเทศบาลกับสภาเทศบาลและเทศบาลที่ว่านั้นก็เป็นเทศบาลที่ไม่ได้มีนายกทางตรงนะครับเป็นคณะเทศมนตรีนะก็เลือกสมาชิกสภากันมาแล้วก็มาเลือกคณะเทศมนตรี3คนแล้วก็มาเป็นฝ่ายบริหารอีก2รูปแบบที่เรามีคือรูปแบบที่เรียกว่าคอมมิชชันเนอร์คือคณะกรรมการไอ้รูปแบบนี้ก็คือตัวสุขาภิบาลสุขาภิบาลในอดีตเนี่ยก็บอกว่าสุขาภิบาลก็คือเมืองที่เจริญแต่ยังเจริญไม่ถึงเทศบาลก็ให้เรียกว่าสุขาภิบาลและการบริหารสุขาภิบาลตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าให้เป็นรูปคณะกรรมการรูปคณะกรรมการก็คือมีกรรมการ9คนเลือกมาแล้วก็9คนเนี้ยประชุมกันทำหน้าที่ออกข้อบังคับสุขาก็ทำหน้าที่เป็นนิติบัญญัติว่างอีกทีนึงมาแบ่งกันบริหารนายกดูกองดับเพลิงนายขอดูศึกษาก็เป็นฝ่ายเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้ด้วยแปลว่าระบบคอมมิชชันเนอร์เนี่ยเป็นระบบที่ไม่แยกระหว่างนิติบัญญัติกับบริหารออกจากกันและสุขาภิบาลก็พัฒนาการมาแล้ววันนี้ระบบคอมมิชชันเนอร์ก็ยังมีอยู่เยอะมากนะครับถ้าท่านดูในอเมริกาเนี่ยเคาน์ตี้กับทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบคอมมิชชันเนอร์นั่นเลยนะครับซึ่งมันก็มีข้อดีตรงที่บอลบอกว่ามันไม่ต้องแบ่งแยกกันหรอกระหว่างสภากับฝ่ายบริหารไม่ต้องมาเป็นคู่เช็คแอนด์บาลานซ์กันตลอดเวลาหรอกก็ทำงานร่วมกันไปเพราะพื้นที่มันเล็กๆนะครับแต่ว่าด้วยรัฐธรรมนูญปี2540มาตรา285บัญญัติว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีผู้มีสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งและมีคณะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมก็แปลว่าระบบคอมมิชชันเนอร์นั้นนะขัดรัฐธรรมนูญเราจึงมีพระราชบัญญัติยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลในปี2542ในอดีตตอนนั้นสุขาภิบาลเรามี960แห่งพอปี42ก็ยกฐานะขึ้นมีสมาชิกแล้ว9คนก็เลือกสมาชิกอีก3คนเป็นสภาเทศบาลตำบลเป็น12คนกับอีกรูปแบบหนึ่งที่เราหยิบมาใช้ก็คือการบริหารเมืองพัทยาการบริหารเมืองพัทยาเนี่ยเราหยิบระบบที่เรียกว่า City Manager คือผู้จัดการเมืองคอนเซปต์ตอนออกกฎหมายเมืองพัทยาก็คงบอกว่าเมืองพัทยาเนี่ยจะเป็นเมืองแบบ Advanced มากเป็นเมืองทันสมัยเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจะเอาคุณลุงคุณป้าที่มาจากการเลือกตั้งมาบริหารไม่ได้ต้องเอามืออาชีพก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นก็เลือกสภาเมืองพัทยามาแล้วสภาก็เลือกนายกมาแต่นายกเนี่ยไม่มีอำนาจบริหารนายกมีหน้าที่อย่างเดียวไปสรรหาคนที่เรียกว่าผู้จัดการเมืองมาทำหน้าที่บริหารผ่านระบบสัญญานะครับก็คือซิตี้เมเนเจอร์แปลว่าตัวซิตี้เมเนเจอร์คือผู้บริหารจริงเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการสรรหาโดยนายกที่ผ่านการเลือกตั้งระบบแบบนี้เราเรียกว่าระบบวิกแมร์วิกแมร์ก็คือนายกอ่อนแอนายกมีหน้าที่มอบกุญแจเมืองเปิดงานรับแขกแต่อำนาจการบริหารจริงๆเป็นอำนาจของ profession ระบบแบบนี้มีอยู่เยอะนะครับในการบริหารซิตี้ในอเมริกาถ้าท่านเคยไปประชุมหรือเคยติดตามลงดูนะครับว่ามีการประชุมที่เรียกว่า ICMA International City Manager Associationทั่วประเทศอเมริกาจะมีซิตี้เมเนเจอร์เยอะมากแล้วมีการประมูลแย่งตัวกันด้วยคือซิตี้เมเนเจอร์คนไหนเก่งๆเมืองนี้ต้องการพัฒนาเสนอออฟเฟอร์แล้วก็ประมูลกันเพื่อทำคอนแทคเพราะฉะนั้นอาชีพผู้จัดการเมืองเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็น profession นะครับแต่ด้วยระบบที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติว่าผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมปรากฏว่าซิตี้เมเนเจอร์ไม่ได้มาเพราะมาจากการแต่งตั้งเมืองพัทยาก็ขัดรัฐธรรมนูญวันนี้จึงแก้กฎหมายเมืองพัทยากลับมาใหม่เป็น
เมืองพัทยาคือมีนายกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาก็มาจากการเลือกตั้งก็เหมือนเทศบาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์เมืองพิเศษของเมืองพัทยาก็ไม่ได้ต่างจากเทศบาลในปัจจุบันอาจจะมีความแตกต่างอยู่บ้างเช่นการของงบประมาณไม่ต้องขอผ่านกรมการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอตรงกับสำนักงบประมาณได้เหมือนกับกทม.นอกนั้นแทบจะไม่มีอะไรพิเศษซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องของการบริหารเมืองนครหลวงเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ระบบของการบริหารราชการท้องถิ่นกลายเป็นรูปแบบเดียวเลยคือสภากับฝ่ายบริหารแต่พัฒนาการเรื่องนี้จะเห็นว่าในการกระจายอำนาจเนี่ยหลังปี42ก็จะมีระบบแบบนี้และพอมาถึงปีประมาณสัก45 46นะครับก็เกิดการเลือกตั้งนายกทางตรงการเลือกตั้งนายกทางตรงได้เกิดครั้งแรกผมก็ใจว่าไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวเกิดถ้าท่านไม่ได้มาจะกลายเป็นคนขับคือท่านชวลิตท่านมาท่านชวลิตชิดชอบนายกบุรีรัมย์นายกอบจบุรีรัมย์เรียนใช่ไหมเรียนใช่ไหมวันนี้ไม่มานั่นไงผมเลยเขาอยากเอ่ยชื่อเลยแล้วจะโดนใช่เปลี่ยนไปเลยนะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็ชื่อเดิมคือชวลิตชิดชอบนั่นแหละคือนายกเลือกตั้งทางตรงคนแรกในไทยผมก็จะเลือกปี46เพราะว่าเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์คือตอนนั้นเนี่ยคนมองว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมันอ่อนแอเพราะว่าเป็นสภาผัดกันชมเลือกสมาชิกมาแล้วก็มาหัวกันเป็นนายกตกลงกันคนละ2ปีพอครบ2ปีต้องออกขนาดชนวันอาทิตย์ยังต้องออกเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวขาดทุน1วันนี่คือระบบการเมืองเดิมแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นสภาผู้รับเหมาอบจก็มีแนวโน้มจะถูกยุบถ้าท่านจำได้นะครับในปี45เนี่ยเราเกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งก็คือเรื่องผู้ว่า CEO แล้วเรื่องผู้ว่า CEO เนี่ยก็มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเสนอว่าอบจให้มันไม่ต้องอยู่หรอกให้มันอยู่เป็นแบบที่ปรึกษาผู้ว่า CEO แล้วกันนะครับซึ่งตรงนั้นแหละที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่จะเจรจากับผู้มีอำนาจตอนนั้นก็คือคุณทักษิณว่านายกอบจนี่ยังมีความสำคัญแต่ถ้าจะให้อบจเข้มแข็งเนี่ยต้องบังคับ2 อย่างคือ1ให้ทำเฉพาะงานใหญ่ๆห้ามทำงานเล็ก2ต้องเลือกนายกทางตรงบังเอิญข้อเสนอนี้นายกทักษิณตอนนั้นซื้อก็บอกให้แก้กฎหมายอบจบุรีรัมย์จึงเป็นอบจแห่งแรกที่เลือกนายกทางตรงเพราะระบบวันนี้เราจึงกลายเป็นระบบจากระบบสภากับฝ่ายบริหารนั้นเรานำระบบเพิ่มขึ้นคือสิ่งที่เรียกว่า strong man หรือ strong executive มาใช้วันนี้สภาจะมีความอ่อนแอลงในเชิงการต่อรองกับนายกสมาชิกสภาจำนวนมากบอกผมอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยอภิปรายมากๆในนายกโอ้ต้องแบ่งงบประมาณเดี๋ยวนี้พูดมากไม่ได้สักบาทถ้าอยากได้โครงการอยากได้งบประมาณต้องรอนายกอยู่ข้างนอกไปคุยกันตอนกินกาแฟไปขอแกดีๆเดี๋ยวแกให้นี่มันก็เถิดแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาของระบบ strong man หรือ strong executive คือการทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องกลายเป็นการเสนอนโยบายมากขึ้นคือวันนี้คุณเสนอตัวอย่างเดียวไม่พอคุณต้องบอกว่าคุณจะทำอะไรมากขึ้นเพราะวันนี้พัฒนาการเรื่องการเลือกตั้งทางตรงเนี่ยนะครับบังเอิญเราหยุดมา5ปีแล้วนะเราไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมา5ปีวันนี้นายกที่นั่งอยู่ไม่รู้อยู่ในนี้มีมั้งเปล่าเนี่ยรักษาการเผลอรักษาการนานกว่าวาระครับรักษาการมา5ปีบางคน7ปีรักษาการมานานกว่าวาระจนงงแล้วเนี่ยถ้าลงเลือกตั้งคราวนี้แกทำไม่ถูกหรอกไม่รู้จะหาเสียงแบบไหนมีกี่คนครับที่เป็นนายกรักษาการตอนนี้ที่อยู่ในห้องนี้มีบ้างกี่ปีแล้วครับเท่าไหร่สาม
คือตอนแรกๆก็แฮปปี้อ่ะโอ้คู่แข่งมันตายหมดคือคู่แข่งมันยิงเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เพราะเราอยู่ถาวรอ่ะถูกป่ะแต่ว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทเพราะว่าด้วยสถิติเนี่ยนะครับผมเป็นคนหนึ่งเป็นนักวิชาการส่วนเสียงส่วนน้อยที่เห็นว่าไม่ควรจำกัดวาระนายกคือกฎหมายพยายามจะจำกัดวาระนายก2สมัย8ปีตลอดแต่ผมเนี่ยกลับไม่เห็นด้วยเพราะผมคิดว่าท้องถิ่นมันเล็กแล้วก็คนเก่งคนดีถ้าเขาทำงานดีนะก็ให้เขาทำไปเถอะมันไม่ใช่อะไรที่อยู่ถาวรหรอกคุณดูนะครับว่าถาวรมากๆอย่างเมื่อก่อนนี้คุณเคร่งหัดใหญ่30ปียังมีวันสอบตกนะแล้ววันนี้สัดส่วนสมัย2ต่อสมัย3สมัย1ต่อสมัย2นะครับโดยว่าอย่างยิ่งอบต.เนี่ยกลับคืน 30% นะครับกลับคืนได้แค่ 30% นะแปลว่าประชาชนตัดสินนี่ไม่ได้ตัดสินเพราะเป็นนายกนายขอตัดสินว่าทำงานอะไรไอ้นี่เป็นพัฒนาการในทางที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะพูดให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยสร้างบ้านแปลงเมืองมันใช้เวลาผมคุยกับนายกบางคนทุกครั้งที่ไปก็จะพาผมไปดูริมคลองที่เป็นเขตโบราณสถานแล้วมีคนบุกรุกมีบ้านบุกรุกอยู่ประมาณสัก20หลังปีนี้ไปบอกเนี่ยอาจารย์ผมออกได้2หลังนะออกได้2หลังยังเหลืออีก10กว่าหลังนะแต่ออกได้2หลังแล้วมีความรู้พอออกปุ๊บผมรีบทำสวนสาธารณะเลยไปนี่อาจารย์ผมเอาตัวนี้ออกอีกได้ละคือผมดูเนี่ยมันเป็นความพยายามและความภูมิใจว่าจะทำให้ถูกต้องแต่ว่าสั่งลื้อด้วยกฎหมายมันทำยากก็ค่อยๆทำแบบนี้ถามได้อยู่8ปีนะสมัย2เนี่ยนะเราเคยมาแล้วว่าไม่ให้เกิน2สมัยเนี่ยสมัย2เนี่ยนายกจำนวน1เลยมี2อย่างครับไม่ทำอะไรกู้แหลกทิ้งทวนเลยไม่ทำกู้สร้างโน่นสร้างนี่นะไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท้องถิ่นนี่มันขนาดเล็กให้เขาอยู่ไปเถอะถ้าเขามีปัญญาอยู่ได้แล้วก็ตราบใดที่ประชาชนเลือกนะครับแต่ก็ถกเถียงเยอะครับเพราะเขาบอกไม่ได้เราต้องเปรียบเสมือนท้องถิ่นนักการเมืองต้องวันนี้คุณสมบัตินายกท้องถิ่นเท่ากับนายกรัฐมนตรีการขัดกันแห่งผลประโยชน์เนี่ยอนุมานเหมือนการเมืองใหญ่เนี่ยท่านนึกภาพนะครับเคยมีนายกถูกออกเพราะที่บ้านแกขายหนังสือพิมพ์ครับแกส่งขายหนังสือพิมพ์ประจำวันหนึ่งแกเป็นนายกเทศบาลนั้นก็ซื้อหนังสือพิมพ์จากร้านแกนั่นแหละเหมือนเดิมออกนะครับเพราะขัดกันแห่งผลประโยชน์นายกมีปั๊มน้ำมันแล้วเป็นปั๊มเดียวในเขตเทศบาลรถเทศบาลเติมปั๊มนี้ไม่ได้นะครับต้องขับไป30กิโลไปเติมอีกปั๊มหนึ่ง This is Thailand คือมันไม่ได้เติมแล้วมันน้ำมันมันแพงกว่าถูกป่ะจากใดที่คุณซื้อหนังสือพิมพ์เล่มละ10บาทแล้วจากใดที่คุณเติมน้ำมันลิตรหนึ่งเท่ากับน้ำมันยี่ห้ออื่นนะมันจะขัดกันในผลประโยชน์ได้ไงถูกป่ะผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยกฎหมายแบบเนี้ยแล้วก็ทำให้กลายเป็นสุดท้ายคือเราบอกว่าให้นายกไม่มีอาชีพเมื่อไม่มีอาชีพผมก็ต้องมีอาชีพใหม่คืออาชีพนายกเมื่อเป็นอาชีพนายกมันก็ต้องมีวิธีการอื่นซึ่งทำให้เราต้องบิดไปหมดบิดเบือนไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับนี่ยังไม่ได้ฉายจริงเลยนะครับอินโทรอยู่นะฮะแต่เพราะว่าบังเอิญท่านนายกสภาท่านอาจารย์จุลพลสั่งบอกให้ผมพูดต่อให้เคลียร์ด้วยเดี๋ยวอาจารย์ไปบอกว่าผมไม่พูดพวกธรรมศาสตร์ที่ไปบอกฟ้องเนี่ยผมลำบากเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องโครงสร้างของการบริหารท้องถิ่นมันถูกเปลี่ยนตั้งแต่ปี40อีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่ามันเปิดช่องเร็วขึ้นกับท้องถิ่นก็คือการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางตรงกับการบริหารท้องถิ่นบทบัญญัติเนี่ยบัญญัติเอาไว้ตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญปี2540
อย่างน้อย2มาตรา286กับ287พูดเรื่องว่าให้ประชาชนมีสิทธิเสนอข้อกฎหมายข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วเราก็มีกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นปี42มีกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถถูกประชาชนถอดถอนได้แล้วการถอดถอนของท้องถิ่นเนี่ยนะครับต่างจากการถอดถอนระดับชาติในอดีตเราไม่พูด60นะครับเพราะรัฐธรรมนูญ60ไม่มีการถอดถอนแล้วถูกไหมฮะรัฐธรรมนูญ60ไม่มีการถอดถอนนะครับเพราะว่าเรามีปัญหามากเรื่องการถอดถอนว่าพอปปชวินิจฉัยว่าผิดแล้วจะให้ใครถอดแล้วเมื่อก่อนเราก็บอกให้วุฒิถอดก็ถอดไม่ได้สักทีนึงก็จะมีถอดได้จริงๆสมัยสนช.ที่ถอดได้ล่าสุดเนี่ยแต่ว่าในกรณีท้องถิ่นเนี่ยกฎหมายเขียนว่าให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นเราก็มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อเสนอการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ยในกฎหมายของท้องถิ่นเนี่ยถ้าในหลักวิชาเราเรียกว่าเป็นอำนาจรีคอร์เป็นการรีคอร์คือผมเรียกกลับคืนเนี่ยผมเลือกคุณผมไม่อยากคุณเป็นผมก็โหวตให้คุณออกเพราะมันจะต่างจากการถอดถอนการเมืองระดับชาติที่เราเรียกว่า impeachment ไอ้ impeachment เนี่ยในระดับชาติในปี4050เนี่ยมันบอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองถ้ามีข้อบกพร่องเช่นมีความผิดประพฤติทุจริตคือมีกรอบความผิดประชาชนมีสิทธิ์เข้าชื่อ 20,000 ชื่อเสนอให้ถอดถอนแต่การเสนอให้ถอดถอนนั้นประชาชนไม่มีอำนาจโดยตรงในการโหวตถอดถอนข้อเสนอนั้นต้องถูกส่งไปที่ปปช.ปปช.ต้องวินิจฉัย2ใน3นะครับ9ต้อง6ว่าน่าสงสัยว่าผิดจริงแล้วเอาเรื่องนี้ส่งกลับไปให้สภาซึ่งในอดีตคือเราออกแบบให้วุฒิสมาชิกเป็นคนถอดถอน3ใน5นะครับก็แปลว่าอำนาจประชาชนมีอำนาจแค่ริเริ่มให้มีการถอดถอนแต่ไม่มีอำนาจถอดถอนแต่ในกฎหมายท้องถิ่นประชาชนในสัดส่วนตามที่กฎหมายบัญญัติเช่นถ้าพื้นที่1แสนต้องการกี่คนเสนอถ้าเสนอปุ๊บไม่ต้องมีเหตุด้วยนะครับไม่ต้องมีเหตุเหมือนปปช.นะว่าต้องผิดอย่างนี้นะถึงจะถอดได้นะไม่พอใจเนี่ยเสนอความเห็นไปปุ๊บถอดผู้ว่าต้องส่งให้กกต.ก่อนต้องจัดให้มีการถอดถอนเลยให้เวลาของผู้ที่ถูกเสนอถอดถอนเนี่ยชี้แจงจุดประกาศแล้วก็จัดให้มีการถอดถอนแล้วประชาชนมาลงคะแนนแต่ปัญหาของกฎหมายฉบับนี้ก็คือมันเขียนว่าผู้มาลงคะแนนต้องมีมติถอดถอนไม่น้อยกว่า2ใน3ไม่ใช่3ใน4 3ใน4คือ 75% และต้องมีผู้มาออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งพอคอนเซ็ปต์แบบนี้ถ้าจะถอดผู้ว่ากทม.นี่ไม่มีทางเพราะคนออกมาโหวตเผลอๆ 60% ถูกไหมอย่างมากนี่บอกต้องเกินครึ่งเรื่องถอดถอนคนไม่ออกแต่มันก็เคยประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับในตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันมีการถอดถอนเสนอถอดถอนทั้งสิ้น14ครั้งในประเทศไทยสำเร็จทั้งสิ้น6ครั้งคือถอดได้6ครั้งอำนาจนี้เป็นอำนาจที่เรียกว่า recall คืออำนาจที่ประชาชนที่เป็นโหวตเตอร์เมื่อโหวตให้เป็นเห็นว่าไม่สมควรโหวตให้ออกและเมื่อถูกถอดถอนแล้วถูกตัดสิทธิ์การเมืองนะครับอันนี้ไม่เหมือนใบส้มใบดำนะครับที่กกต.กำลังมีนวัตกรรมใหม่ตอนนี้เรามีทั้งใบเหลืองใบแดงใบส้มใบดำนะฮะท่านทราบใช่ไหมครับว่าคราวนี้การเลือกตั้งเมื่อไหร่ทราบใช่ไหมฮะอ๋อยังไงเขาเลือกวันอาทิตย์นะแต่ไม่รู้อาทิตย์ไหนนะครับแต่ยังไงก็ต้องเลือกเมื่อกี้ใครมึงมาถามว่าอาจารย์จะมีเลือกตั้งไหมจะรู้ได้ไงเราผมไม่รู้แต่มันชัดเจนแล้วนะครับเรื่อง150วัน
ัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าจะมีหลักฐานออกมาด้วยว่ามติการประชุมของกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดเรื่อง150วันแปลว่าอะไรและที่หนักมากก็คือมีจดหมายตอบแล้วก็ในการประชุมบันทึกการประชุมนั้นน่ะมีอดีตกกต.ที่กำลังเป็นผู้สมัครวันนี้ที่ทวงเรื่อง150วันเนี่ยอยู่ในที่ประชุมนะท่านก็อยู่เองแล้วท่านก็เข้าใจแล้วท่านยังบอกว่าเออดีแล้วจะได้สะดวกเพราะว่าใน150วันไม่งั้นกกต.อาจจะผิดถ้าชี้ชัดอย่างนี้ก็ดีแล้วท่านพูดเองนะครับผมไม่เอ่ยชื่อนะท่านรู้ใครวันนี้ท่านมาถามใหม่ว่า150นับแบบไหนเดี๋ยวจะโดนหมัดน็อกเนี่ยผมก็จะเอาเอกสารจะถึงมือสื่อแล้วนะแล้วก็มีจดหมายตอบกกต.ชัดเจนโดยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ150แปลว่าอะไรแล้ว4050เนี่ยการพูดว่าการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในกี่วันเนี่ยมันอธิบายความในปรากฏการณ์จริงก็คือมันไม่รวมผลรับรองนั้นนะครับไม่รวมผลรับรองนั้นมันเป็นการเขียนในบทเฉพาะการเพื่อเคาะว่าจุดเริ่มต้นเป็นเมื่อไหร่จริงๆมันอันเดอร์สโตนประเทศไทยแต่ว่าพอวันคลุมเครือนิดนึงมาแย่มันก็ทำให้ทุกคนถอยหลังหมดอ่ะเพราะว่าเดินไปก็ไม่คุ้มอ่ะเดี๋ยวเกิดเผื่อพลาดทุกคนก็เลยถอยหมดนะก็เป็นเรื่องปกติของประเทศที่มีนักตีความเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสองเรื่องที่ผมเรียนว่ามันเปลี่ยนในปี42เนี่ยก็คือการเปลี่ยนเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งขยายมากขึ้นการเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างท้องถิ่นนะครับที่เรื่องโครงสร้างท้องถิ่นมันขยับต่อนิดนึงว่าพอปี50เนี่ยรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมีการบัญญัติเพิ่มเรื่องของการให้มีท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างเหมือนสภากับฝ่ายบริหารเท่านั้นก็ได้นี่ในมูลค่าสูงนะครับแต่ผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนี่ในมูลค่าสูงเขียนแบบนี้ถามว่าตอน50เขียนแบบเนี้ยเพราะอะไรก็เพราะว่าตอนที่เราจะทำเมืองพิเศษเมืองหนึ่งระหว่าง40 42เป็นต้นมาเนี่ยถ้าท่านจำได้คือตอนจะสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเสร็จแล้วเรามีข้อเสนอเรื่องให้บริหารเมืองคำว่าแอโรโทโพลิสเมืองการท่าอากาศยานรูปแบบการปกครองควรเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษบริหารมหาเป็นมหานครอากาศยาน ก็มีคณะศึกษาแล้วก็เสนอกฎหมายบริหารสุวรรณภูมิโดยตัดเขตบางซีกของลาดกระบังบวกกับซีกครึ่งสวรรค์ของสมุทรปราการคือสมุทรปราการจะมีสวรรค์กับนรกตรงไหนเขตพังพรีมาทางนี้สวรรค์ถ้าเขตไปทางนู้นนะทางปมปอดพวกที่โรงงานเยอะนะพระประแดงนรกหมดเลยคือมีแต่อุปสรรคก็จะตัดตรงนี้มารวมกันแล้วเป็นบริหารมหานครแล้วก็ถ้าท่านจำได้ตอนนั้นนะครับกรมการผังเมืองนี่แหละเป็นคนศึกษาแล้วก็เสนอให้มีการตั้งบรรษัทพัฒนาเมืองสุวรรณภูมิและบรรษัทเนี้ยมีอำนาจมากในการชี้ว่าที่ตรงนี้จะพัฒนาเป็นยังไงที่ตรงนี้จะเป็นยังไงชี้ได้หมดเลยโอเวอร์รูกฎหมายเดิมที่มีอยู่เพื่อทำให้มันเกิดได้จริงนะครับซึ่งคนต้านเยอะมากสุดท้ายก็แก้ไปแก้มากระทรวงมหาดไทยแก้กลายเป็นจังหวัดสุวรรณภูมิเป็นอีกจังหวัดแต่ทั้งหมดเนี้ยมันติดรัฐธรรมนูญว่าบอกว่าถ้ามันเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมันต้องมีสภากับฝ่ายบริหารด้วยปรากฏการณ์อันเนี้ยรัฐธรรมนูญ50จึงไปเขียนว่ามันอาจจะไม่ต้องมีสภากับฝ่ายบริหารก็ได้มันอาจจะมีรูปแบบอื่นก็ได้แต่ผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนี่คือ50เขียนแก้ปัญหาเรื่องเมืองพิเศษทีนี้ตอนสุวรรณภูมิเนี่ยตอนตั้งบริษัทตอนนั้นคนค้านเยอะนะครับโอ้เป็นไปได้ไงที่ธรณีสงฆ์ก็ไปสามารถชี้ให้เป็นบริษัทลงทุนได้เลยมีอำนาจเยอะมากเลยตอนนั้นคนค้านนะแต่วันเนี้ยท่านไปดูกฎหมาย EC เหมือนกันเลย
เหมือนกันเลยบังเอิญอ่ะไม่มีคนอ่านเหมือนกันนะ easy ชี้ได้จะทำยังไงเหมือนกันคือสุดท้ายพอมันจะเป็นพื้นที่พิเศษเนี่ยมันต้องการอะไรบางอย่างที่เป็นอำนาจพิเศษในการจัดการซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันผมจะกลับมาตามที่อาจารย์ชลพลสั่งนะว่าให้พูดกระจายอำนาจให้จบเพราะฉะนั้นพอกลับมาเรื่องกฎหมายกระจายอำนาจเรื่องแรกตามมาตรา284เนี่ยเขียนว่าให้เราออกกฎหมายกระจายอำนาจซึ่งกำหนดให้มีสาระสำคัญอย่างน้อย3เรื่อง 1. การแบ่งอำนาจหน้าที่ใหม่ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น 2. การแบ่งภาษีและรายได้ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น 3. ให้มีคณะกรรมการไตรภาคีทำหน้าที่ขั้นต้นคือแบ่งงานกับแบ่งเงินไอ้กรรมการไตรภาคีก็คือกรรมการกระจายอำนาจปัจจุบันเนี้ยที่มีนายกหรือรองนายกนั่งเป็นประธานแล้วมีกรรมการอยู่36คนทีนี้พอมันเขียนแบบนี้เราก็มีกฎหมายปี42ที่เรียกว่าพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจปี42ไอ้กฎหมายฉบับนี้ก็ไปเขียนครับว่าให้ถ่ายโอนนี่หลักการนะมีหลักใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่3เรื่องใหญ่1อ่ะ4เรื่อง1ให้ถ่ายโอนภารกิจที่ซ้ำซ้อนระหว่างรัฐกับท้องถิ่นก็แปลว่าภารกิจใดที่ราชการทำอยู่ราชการส่วนกลางภูมิภาคทำแล้วคิดว่าเป็นหน้าที่ท้องถิ่นด้วยก็ให้ถ่ายโอนให้ถ่ายโอนภารกิจที่รัฐไปทำในเขตท้องถิ่นอันแรกคือซ้ำซ้อนนะอันที่สองภารกิจที่ทำในเขตอันที่สามภารกิจที่รัฐไปทำในเขตท้องถิ่นหนึ่งแล้วกระทบท้องถิ่นอื่นแล้วสี่ภารกิจตามนโยบายของรัฐถ้าเอาข้อนี้นะครับแล้วขึงอำนาจหน้าที่ท้องถิ่นนะอำนาจหน้าที่ท้องถิ่นวันนี้มีกฎหมายที่เป็นฐาน3ฉบับ1กฎหมายจัดตั้งก็คือพรบเทศบาลพรบอบต.พรบ.มีอำนาจหน้าที่เขียนไว้2อำนาจหน้าที่ที่เขียนเอาไว้ในพรบกระจายอำนาจไอ้อำนาจหน้าที่ที่เขียนในพรบกระจายอำนาจเนี่ยเป็นอำนาจที่เขียนไว้กว้างกว่าอำนาจหน้าที่เดิมมาตรา16อำนาจหน้าที่เทศบาลอบต.มี29เรื่อง31เรื่องมาตรา17อำนาจหน้าที่อบจ.มี29เรื่องแปลว่างานหลายเรื่องที่ท้องถิ่นไม่เคยได้ทำมาก่อนเพราะไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามพรบ.จัดตั้งถูกกำหนดไว้ในพรบ.กระจายอำนาจฐานอำนาจที่3คืออำนาจที่อยู่ในกฎหมายอื่นและมอบให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานควบคุมอาคารสาธารณสุขหอพักโรงแรมพวกนี้อยู่ในกฎหมายต่างๆแต่มอบให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานหรือเป็นนายทะเบียนเพราะฉะนั้นถ้าขึงจริงๆเนี่ยงานทั้งหมดเลยนะครับที่รัฐทำมันกระทบท้องถิ่นหมดเลยและก็อยู่ในเขตท้องถิ่นด้วยแปลว่าต้องถ่ายโอนหมดแต่เงื่อนไขอันที่2ที่ในกฎหมายเขียนไว้ก็คือว่าให้รัฐจัดรายได้ให้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า20%ของรายได้สุทธิของรัฐบาลในปี2544และให้เพิ่มขึ้นถึง35%ในปี2549ตัวนี้แหละที่แรงพูดง่ายๆว่ารัฐต้องจัดรายได้ท้องถิ่น20%ของรายได้สุทธิรายได้นะครับไม่ใช่ของงบประมาณแผ่นดินนะครับของรายได้สุทธิเพราะถ้างบประมาณแผ่นดินเนี่ยจะน้อยกว่ารายได้สุทธิของรัฐบาลร้อยละ20ถามว่าก่อนหน้านั้นก่อนปี44ที่เขียนว่าร้อยละ20ท้องถิ่นมีรายได้เท่าไหร่ท้องถิ่นมีรายได้ประมาณร้อยละ10ก็แปลว่าวันนี้รัฐบอกว่าต้องจัดเงินให้อีกเท่าตัวตามกฎหมายเรื่องที่3ที่เป็นปัญหามากที่สุดคือบังคับให้ถ่ายโอนบุคลากรไปงานไหนโอนไปให้เอาข้าราชการไปด้วยกฎหมายเขียนอย่างนี้นะครับ 4. ให้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามนี้แปลว่ากฎหมายฉบับไหนที่ขัดต้องไปทำแก้เสนอแก้กฎหมายนี้ออกปี2542ม
มีผลสภาพบังคับปี2544คือปีแรกของการกระจายอำนาจเราก็มีการจัดทำแผนที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจที่กำหนดภารกิจว่าจะถ่ายโอนอะไรไปให้ท้องถิ่นบ้างนะฮะปรากฏว่าเราได้มา245เรื่องแต่ไม่ต้องตกใจนะครับ245เรื่องนี่เป็นเรื่องเก่าๆนั่นเฉพาะเรื่องถนนก็มีกรมที่ทำถนนประมาณ14กรมสมมติถ้าโอนถนนนะมันก็จาก14กรมก็คือ14งานเพราะกรมชนก็มีถนนถูกไหมครับสปก.ก็มีถนนกรมยางข้อเดิมถนนในนิคมก็เป็นถนนกรมยางข้อคือเจ้าของถนนในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ14กรมให้ถ่ายโอนนะครับตัวที่ยากที่สุดคือโอนคนนะเพราะว่าคนไม่ยอมไปในอดีตสำนักงานกพ.เข้มแข็งมากบอกงานไปเงินไปคนไปปรากฏว่าครูก็แต่งดำประท้วงม็อบหมอพยาบาลก็จะโอนสถานีอนามัยประท้วงสุดท้ายกพ.ก็ไม่กล้าที่จะงานไปเงินไปคนไปเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจก็เกิดตามกฎหมายแล้วก็บังคับแต่เป็นการบังคับที่ไม่ได้เต็มที่หนักนะครับวันนี้ภารกิจถ่ายโอนไปเนี่ยผมไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันนับไปถึง180 200แต่ว่ามันหยุดเงินวันนี้ตกร้อยละประมาณ 28-29%ยังไม่ถึง35นะครับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเข้าไปแก้กฎหมายในปี49ไปแล้วตอนที่พลเอกสนธิปฏิวัติเสร็จเพราะว่ากฎหมายบังคับว่า49จนถึง35ปี48ตอนนั้นจะต่อ49จริงๆ49แล้วล่ะคือปีงบประมาณปี49เราได้ 24% กว่าประเทศไทยก็อธิบายได้อีกว่ายังไม่ถึง49เพราะว่า49ไม่นับปีพ.ศ.นะไม่ใช่ปีงบประมาณแล้วก็ไปแก้กฎหมายวันนี้กฎหมายกระจายอำนาจแก้แล้วคือให้ท้องถิ่นมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ25แล้วก็ให้เพิ่มขึ้นตามความจำเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องพูดเรื่อง35ใครพูดเรื่อง35เฉยไม่ต่ำกว่า25วันนี้อยู่ประมาณ28 29แต่ผมจะเรียนนะครับ28 29ของท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้แปลว่า28 29ของงบประมาณนะไม่ใช่28 29ของงบประมาณเพราะว่าเงินที่ไปที่ท้องถิ่นแบ่งเป็น3ก้อนก้อนที่1เงินที่เป็นภาษีท้องถิ่นเองเงินที่เป็นภาษีท้องถิ่นเองวันนี้ก็คือภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้ายอากรภาษีพวกนี้อยู่ประมาณ 10%ของเงินที่ท้องถิ่นได้รับอยู่ประมาณ10ปีนี้กระโดด2ปีที่แล้วกระโดดขึ้นไปอีกเยอะมากนะครับกระโดดขึ้นไปอีก 6% เป็น16โดยอธิบายว่าเราจะมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 60,000 ล้านแต่ปรากฏภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ได้บังคับใช้แต่ท้องถิ่นได้ตัวเลขเงาไปแล้ว 60,000 นะก็อิ่มกันไปเต็มที่เลยไม่มีใครกล้าฟ้องเลยท่านนึกออกไหมเพราะตัวเลขเงาบวก 60,000 มันเป็นลดตัวอื่นเลยนะเพราะมันยอดรวมเท่านี้ถูกไหมก้อนที่2เนี่ยเป็นภาษีเป็นรายได้ของรัฐที่เกิดจากภาษีที่เรียกว่าภาษีร่วมฐานร่วมภาษีฐานร่วมก็คือกฎหมายบังคับว่ารัฐเป็นคนเก็บแต่แบ่งให้ท้องถิ่นตามกฎหมายเลยตามกฎหมายเลยนะครับเช่นVAT แวดเก็บ7บาท1ใน9เป็นของท้องถิ่นเลยแปลว่า7บาท70สตางค์เป็นของท้องถิ่น6บาท30เป็นของรัฐบาลกลางนี่กฎหมายบังคับนะครับภาษีล้อเลื่อนที่ท่านเสียเงินให้กรมขนส่งทางบกทั้ง 100% เป็นภาษีท้องถิ่นนะสุราสรรพสามิตเนี่ยจะเก็บค่าแอร์ค่าภาษีน้ำมันพวกนี้เป็นภาษีส่วนแบ่งซึ่งท้องถิ่นได้อยู่แล้วด้วยกฎหมายก้อนนี้อยู่ประมาณสัก 45-55% นะครับ 45-50%
2อันรวมกันก็ประมาณสัก60ละเหลืออีก40หรือ35ก้อนสุดท้ายนี่แหละที่เป็นเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนนี่แหละคือเงินที่มาจากงบประมาณแผ่นดินเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจัดสรรให้ท้องถิ่น2 แสนล้าน2แสนล้านก้อนนี้มันคืองบประมาณแผ่นดินเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ได้แปลว่า 29% หักจากงบประมาณแผ่นดินไปแปลว่ารัฐเหลืออีก71ไม่ใช่มันเฉพาะสัดส่วนใน35ของ29นะฮะไปมันก็จะอยู่ประมาณสัก 10% ที่กระทบกับงบประมาณแผ่นดินโดยเฉลี่ยนะครับแล้วไอ้เงินก้อนนี้ส่วนใหญ่ก็คือเงินที่ท้องถิ่นแทบจะไม่ได้ทำอะไรมากเพราะเป็นเงินที่ถูกกำหนดโดยรัฐส่วนกลางแต่จ่ายผ่านบัญชีท้องถิ่นเช่นวันนี้อาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินตอบแทนอสมซึ่งกำลังขึ้นจาก600เป็น 1,000 นะครับทั้งหมดเนี้ยเป็นเงินที่กำหนดรายจ่ายติดไปด้วยคือเงินก้อนนี้ส่งไปมีแท็กติดไปเลยว่าไปจ่ายอะไรแต่ผ่านไปที่ท้องถิ่นแต่นับรวมเป็นรายได้ท้องถิ่นความจริงผมเคยท้วงว่าเงินผู้สูงอายุที่จ่ายผ่านระบบ e-payment เนี่ยต้องไม่นับเป็นเงินท้องถิ่นเพราะว่าถ้าเป็นเงินท้องถิ่นแปลว่ามันต้องวิ่งเข้าไประบบงบประมาณเขาต้องไปทำงบประมาณรายจ่ายแล้วจ่ายออกแต่วันนี้เงินก้อนนี้ bypass ไปเลยแต่ยังนับรวมอยู่นะครับแต่ในยุคนี้ก็ไม่มีใครกล้าว่านครับก็เพราะท้องถิ่นก็ไม่กล้ามาประท้วงเลยแหละครับเขาให้อยู่ก็บุญแล้วก็อยู่กันไปอยู่ก็บุญแล้วอย่าไปถือมากเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่ก็อยู่กันไปก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือธาตุของการกระจายอำนาจทั้งหมดนะครับซึ่งถามว่าผมเองเกี่ยวข้องตั้งแต่ปี2542คือผมเป็นประธานจัดทำแผนกระจายอำนาจในปี42 43จนถึงประมาณสักปี50ก็ทำมา2แผนก็จะเห็นปัญหาแล้วก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหลายเรื่องครับที่โอนยากผมยกตัวอย่างนะครับสถานีขนส่งกฎหมายเราก็เขียนบอกให้โอนสถานีขนส่งไปปรากฏว่าไม่ยอมจนในที่สุดรัฐมนตรีคุยกันยอมอ้าวยอมโอนไปเราก็ไปบอกท้องถิ่นว่ารับโอนแล้วนะต้องทำให้มันเห็นความแตกต่างเลยต้องทำให้มันสว่างทำให้สะอาดทำให้เขาก็ทำนะพัฒนาอย่างดีเลยนะหลายแห่งนะครับผมยกตัวอย่างเชียงรายขอนแก่นซึ่งอยู่กลางเมืองเนี่ยโอนแต่พอโอนเสร็จกรมขนส่งก็สร้างสถานีขนส่งแห่งที่สองแล้วก็ให้รถที่วิ่งระหว่างจังหวัดจอดแห่งที่สองไอ้ที่อยู่กลางเมืองให้รถวิ่งระหว่างอำเภอจอดเพราะบังเอิญว่าอำนาจของท้องถิ่นในเรื่องของการเป็นคณะกรรมการควบคุมการเดินรถไม่ได้อยู่นี่คือปัญหานะครับปัญหาการตีความปัญหาท้องถิ่นเนี่ยก็คือเวลาถูกเขาไม่อยากทำอะไรเขาจะมอบให้ท้องถิ่นทำเวลามีปัญหาจะบอกว่าท้องถิ่นล่าสุดเนี่ยที่ท่านเห็นข่าวเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยคือการฉีดยาพิษสุนัขบ้าท้องถิ่นก็ฉีดมาตลอดนะครับวันดีคืนดีหน่วยตรวจคือสตม.ไม่ทราบมีมาเรียนไหมลูกนะสตม.นะสตม.เป็นคนที่ดังมากคือไปทุกที่คนจะกล่าวถึงนะครับต้องยืนยันว่าท่านเก่งมากที่ท่านทำให้แล้วขณะผมพาท้องถิ่นไปเมืองนอกนะยังไปถามข้อแรกเลยนะถามเรื่องสตม.ก่อนเลยผมบอกเคยที่อื่นเขาไม่มีหรอกมีที่เรานี่แหละพิษสุนัขบ้าเนี่ยท่านท้วงว่าฉีดไม่ได้เป็นหน้าที่กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์เพราะว่าแผนกระจายอำนาจไม่ได้เขียนให้ถ่ายโอนการฉีดพิษสุนัขบ้าไปแต่ท่านลืมไปดูนะว่าอำนาจหน้าที่ของเขาที่เป็นฐานหลักเนี่ยมันเขียนอยู่แล้วถามกรมปศุสัตว์วันนี้มีเงินซื้อวัคซีนไหมไม่มีปรากฏว่าท้องถิ่นเนี่ยถ้าหมามีเจ้าของต้องไปฉีดปศุสัตว์ถ้าหมาไม่มีเจ้าของหมาจรจัดท้องถิ่นฉีดได้
นะมันจึงเกิดปัญหาเนี่ยมันจึงเกิดปัญหาโรคพิษสุนัขกลับมาใหม่เชิญแก้ตัวไงขออนุญาตค่ะเพราะว่าเขาจะปล่อยหมากัดสตง.เยอะเลยค่ะผมแนะนำเองผมเป็นคนบอกเองผมบอกท้องถิ่นนะบอกว่าเวลาสตง.มาตรวจนะให้ปล่อยหมาเดินเยอะๆแล้วก็ให้เอ่ยว่าไม่รู้ตัวไหนฉีดแล้วตัวไหนไม่ฉีดทีนี้จะนำเรียนอาจารย์ค่ะเรื่องเดิมเลยค่ะคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเราพบว่าการจัดซื้อวัคซีนเนี่ยค่ะมันเป็นวัคซีนที่หมดอายุแล้วก็ราคาแพงไม่ใช่ค่ะแต่พอสื่อกันไปค่ะพอสื่อกันไปก็เลยกฤษฎีกาก็เอาไปเข้านะคะก็กลายเป็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะซื้อวัคซีนทั้งเทศบาลซื้อได้ค่ะซื้อได้แต่คุณต้องดูด้วยแบบอย่าให้หมดอายุคือในนั้นถูกค่ะในข้อทักท้วงของสตง.ที่เป็นรายลักษณ์อักษรนะคะแต่ทีนี้พอนำไปนำมานะคะก็เกิดกลายเป็นว่าตามพรบ.ของอปท.นะคะก็สามารถระงับโรคติดต่อมันจะมีอย่างนี้ค่ะคืออันเนี้ยมันเกิดขึ้นหลังจากเข้ากฤษฎีกาแล้วใช่ใช่ค่ะแล้วเข้าชุดที่หนึ่งคือชุดอาจารย์มีชัยแล้วผมเป็นคนให้ข้อมูลอาจารย์มีชัยเองอะว่ามันต้องให้ก็ทำได้แต่ทีนี้ว่าในการทักท้วงจริงๆที่เป็นลายลักษณ์อักษรเลยอะนะคะเราทักท้วงแค่เรื่องวัคซีนหมดอายุคืออันนั้นนะไม่ต้องทักท้วงเลยนะท่านต้องของเข้าคุกเลยถูกไหมเอาน้ำฉีดคือผมคิดว่าวันนี้นั่งก่อนเถอะผมกำลังคิดว่าสตง.เนี่ยกำลังเล่นสองบทคือคุณเป็นออดิเตอร์เนี่ยคุณพรีออดิตหรือคุณโพสออดิตวันนี้คุณพรีออดิตเยอะเช่นคุณไปบอกเรื่องนั้นทำไม่ได้เรื่องนี้ทำไม่ได้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่อันนี้ผมเดานะผมเถียงนะว่าอำนาจหน้าที่ของหน่วยที่จะบอกว่าท้องถิ่นทำได้ไม่ได้ผู้มีอำนาจที่จะบอกคือผู้กำกับดูแลผู้กำกับดูแลคือใครผู้ว่าหรือในอำเภอตามกฎหมายสตง.ต้องทำบทโพสต์ออดิตจ่ายแล้วใช้ไปแล้วโกงหรือเปล่าซื้อของถูกไหมผิดสเปคไหมไปสุ่มตรวจอย่างเงี้ยโอเคฝ่ายแล้วผมสนับสนุนมากเลยจับให้ได้เร็วๆเอาเข้าคุกเลยดีแต่ถ้าไปพรีออเดตเมื่อไหร่คือบังเอิญได้ใจตอนที่ไปบอกเรื่องจำนำข้าวกับเรื่องเลือกตั้งบอกว่าอย่าทำนะถ้าทำแล้วจะเสียหายเนี่ยได้ใจแต่จริงๆแล้วพรีออเดตเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่สตง.ถูกไหมทีนี้พอไปทำปุ๊บมันก็เลยวันนี้ผู้วินิจฉัยก็ไม่วินิจฉัยอีกผู้ว่าก็ไม่อยากวินิจฉัยไม่วินิจฉัยพอโดนเรียกเงินคืนโดนด้วยวันนี้ก็ออกระเบียบเยอะขึ้นวันก่อนรองมนตรีไปพูดเรื่องวัฒนธรรมทีนี้บังเอิญว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยไปเขียนว่าท้องถิ่นนอกจากจัดบริการสาธารณะแล้วเติมไปคำว่ากิจกรรมสาธารณะคนก็ถามว่าไอ้เติมนี่เรื่องอะไรคือมันเติมในฉบับที่ผมเขียนแล้วคว่ำที่เขาคว่ำฉบับไม่ง่ายอ่ะคว่ำไปกิจกรรมสาธารณะมีคนถามมันคืออะไรอ่ะหมายถึงก็กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำแล้วถูกสตง.เรียกนั่นคือเช่นบวชเนนสามเณรหมู่ทำบุญลอยกระทงท่านทวงถึงขนาดว่าลอยกระทงเนี่ยประธานเนี่ยต้องซื้อนะกระทงทำไม่ได้บวชสามเณรเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลต้องออกเงินวันเด็กต้องจัดให้ตรงวันเด็กในขณะที่โรงเรียนจัดวันศุกร์ได้นี่คือปัญหานะผมไม่ได้โทษใครนะแต่ผมบอกปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาที่ทำให้ทุกคนไม่มี initiative ไม่มี innovation ท่านไม่ได้ผิดเพราะท่านอ้างระเบียบแต่คำถามคือว่าท่านต้องลืมคำหนึ่งนะว่ามันจะออกระเบียบอะไรรับได้ทุกเรื่องวันนั้นผมแซวท่านรองมนตรีนะบอกว่าคือไปบอกว่ามี17ข้อนะเรื่องวัฒนธรรมถ้าเรากดนางนพมาศต้องมีรองได้ไม่เกินกี่คนเขียนละเอียดมากเลยผมบอกยังขาดข้อหนึ่งลำให้ยกมือซ้ายหรือมือขวานี่เป็นผมพูดกันเลยนะผมรู้สึกกับมังกรสนีผมบอกเฮ้ยตรงลงคุณทำไงอ่ะคือหลักการมันหายหมดเลยนะเรื่องอิสระนะหลักที่เขาจะคิดครีเอทีฟอะไรนะทำไม่ได้หมดนะวันนี้เพราะต้องรอระเบียบหมดแล้วทุกคนก็เบื่อฟ้องไม่อยากเสียเงินมีเรื่องหนึ่งที่ผมท้วงกับสตง.อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องคำว่า value for money ความคุ้มค่า
สตง.ท้วงเทศบาลบางแห่งที่ทำทางจักรยานให้คนขี่ว่าไม่คุ้มเนื่องจากมีคนขี่ไม่กี่คัน20คันตรงนี้ไม่คุ้มค่าผมก็บอกว่าถ้าคิดความคุ้มค่าคือการใช้เยอะใช้บ่อยทางลาดให้วีลแชร์ก็ไม่คุ้มเพราะทางลาดให้วีลแชร์เผลอๆสร้างแล้วไม่มีวีลแชร์มาขึ้นเลยทั้งปีแต่ความคุ้มค่าของการมีทางลาดให้วีลแชร์คืออะไรคือการทำให้คนเสมอภาคคือการลดความเหลื่อมล้ำถูกไหมเพราะมันไม่ใช่จำนวนผู้ใช้แต่มันหมายถึงว่ามันเป็นการทำโอกาสให้คนมันเท่าและผมคิดว่าบทบาทนี้คือบทบาทท้องถิ่นเลยนะที่ต้องทำเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำเขาจะทำสนามเด็กเล่นอยู่กลางแจ้งซื้อแล้วมีเด็กเล่นเพียง7คนแต่เด็ก7คนนั้นคือคนที่มาจากบ้านที่ชีวิตนี้ไม่มีทางจะไม่ได้ไปเที่ยวรีเวิร์สหรือเซ็นทรัลเด็กพวกนี้ควรได้เล่นนี่คือความคุ้มค่าในมุมผมนะเพราะความคุ้มค่ามีหลายแบบไม่ได้มองแบบเดียวคือต้องใช้เยอะจึงจะเรียกว่าคุ้มไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้มุมคิดแบบนี้ mindset ชุดนี้ผมว่าสำคัญมากเลยสำหรับออดิเตอร์ที่ต้องดูต้องขอโทษต้องพูดตรงๆผมก็พูดอย่างนี้ตลอดแหละแล้วก็สำนักงานไปอยู่ผมตั้ง6เดือนแต่ไม่เจออะไรนะเพราะว่าคือแล้วผมก็บอกท้องถิ่นอย่างนี้ว่าหนึ่งถ้าคุณคิดว่าคุณทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์สองถ้าคุณไม่โกงถ้าคุณไม่โกงนะทำเลยแล้วก็สู้กันเรียกเงินคืนอย่างมากก็คืนแต่ว่าถ้าประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าอย่าลังเลกับองค์กรท้องถิ่นเพราะวันนี้ปัญหาแบบนี้มันเกิดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ได้แล้วกลายเป็นหลายเรื่องวันนี้พูดตรวจการเนี่ยกลายเป็นคนกำหนดทิศทางการบริหารบ้านเมืองที่ผมพูดตรงๆเลยว่ามันเปลี่ยนมันทำให้ทุกคนไม่มีอินิเชทีฟที่อยากจะทำอะไรไม่กล้าคิดจะทำเพราะว่าเดี๋ยวผิดระเบียบเดี๋ยวถูกเรียกเกินคืนขี้เกียจและผมเรียนอย่างนึงนะว่าทุจริตเนี่ยนะคนชอบพูดว่าท้องถิ่นเนี่ยทุจริตเยอะผมไม่ได้เข้าข้างท้องถิ่นนะแต่ผมว่าคนพูดอย่างนี้นะผมถามว่าเวลาเรารู้ว่าทุจริตเพราะอะไรเพราะเราจับได้ถูกไหมถ้าจับไม่ได้รู้ไม่ทุจริตยกมือมีอะไรบ้างช่วย identify ตัวเองนะครับยังได้บรรยายเลยนะเนี่ยถามก่อนนี่อินโทรอยู่กันเลยสุรศักดิ์เป็นป่าน้ำโพนะครับอยู่กลุ่มวัยรุ่นครับพอดีได้ยินที่ไม่กลุ่มวัยรุ่นพักผมไม่สนใจกลุ่มไงผมสนใจท่านมาจากหน่วยงานไหนอ๋อผมมาจากภาคเอกชนครับว่าไงกำลังจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นความคิดที่ทันสมัยนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าในเรื่องหลักความเสมอภาคความเที่ยงธรรมหรือหลักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายเนี่ยคือเรื่องพวกนี้ก็อยากจะให้แบบไปอยู่ในระเบียบหรือกฎหมายอะไรต่างในการตรวจสอบด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดมองแต่สิ่งที่อาจารย์พูดแล้วคือบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเป็นตัวเงินแต่เป็นเรื่องที่อาจารย์พูดมาแล้วนะเพราะงั้นสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยถ้ามันไปอยู่ในแทรกซึมในกฎระเบียบกฎหมายต่างๆเนี่ยมันก็จะได้การทำงานเนี่ยก็จะได้เพิ่มได้ง่ายขึ้นครับขอบคุณอาจารย์ครับคือผมคิดว่าวันนี้คือมีมุมไงคือว่าเวลาเราพูดเรื่อง value for money เนี่ยมันอธิบายหลายแบบอธิบายแบบประสิทธิภาพแบบ cost benefit ถูกไหมทำแล้วเกิดโอ้ตัวคูณเกิดคนใช้เยอะมีประโยชน์โอเคอันนั้นก็เรื่องนึงแต่ไอ้ value for money ในมุมที่ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำ value for money ที่ทำให้เกิดตัวคูณที่เป็น intangible benefit indirect benefit ไอ้อย่างเงี้ยมันก็ต้องคิดถูกไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างวันนี้นะผมบอกว่าผมพยายามให้ท้องถิ่นทำอย่างนึงเวลาไปทำโครงการต่างๆทำงานอีเวนต์เนี่ยทำกาดทำถนนคนเดินทำงานดอกไม้ต้องคำนวณให้ได้ว่าเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มเท่าไหร่ลงทุนแค่นี้แต่เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแน่นอนงานดอกไม้ทำเสร็จมันก็ดอกไม้ก็เฉาตายถูกต้องทิ้งแต่มันเกิด value chain เท่าไหร่มันเกิด multiplier เท่าไหร่แล้วถ้าคูณอย่างนี้แล้วมาเถียงกันเรื่องคุ้มค่าคือผมคิดว่าวันนี้เราอย่าไปตรงไปตรงมาว่าขอระเบียบก่อนคือขอระเบียบก่อนนะผมรับรองว่ากระทรวงมหาดไทยไม่มีทางออกระเบียบได้ทันกับปัญหาสภาพของประเทศเอาง่ายๆนะครับผมพูดยกตัวอย่างเรื่องกระจายอำนาจกับเรื่องระเบียบ
เทศบาลตำบลเกาะสีชังประกาศขยายเขตเทศบาลลงในทะเล19ตารางกิโลเมตรใช้มติคณะรัฐมนตรีเหตุผลก็คือต้องการจัดระเบียบเรือจอดเรือสินค้าและควบคุมการทิ้งขยะลงทะเลวันนี้พอออกเสร็จปุ๊บเอาแค่จะออกเทศบัญญัติเก็บขยะในน้ำนะ1ปีสู้กันเพราะกฎกระทรวงสาธารณสุขท้ายกฎกระทรวงไม่มีอัตราค่าเก็บขยะในน้ำจะออกโดยเบนช์มาร์กกันแล้วออกไม่ได้อันนี้ผมพูดก็ตั้งแต่สมัยที่สมาชิกสภาครับกทมวันนี้คือหมอพรเทพเป็นอธิบดีกรมอนามัยผมบอกหมอไปเติมหน่อยเถอะเก็บขยะมันไม่ใช่มีแต่บนบกในน้ำก็มีแล้วก็ควรจะไปเติมเสียอัตราเขาจะได้ทำได้วันนี้มันจะเติมน้ำในอับในเรือเนี่ยที่ล้างเนี่ยที่ขนสินค้าพอล้างเสร็จถ้าจะไปตรวจว่ามันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าห้ามทิ้งนะอำนาจคนตรวจเนี่ยขึ้นเรือไปตรวจได้เนี่ยคืออำนาจกรมเจ้าท่าแต่เมื่อทิ้งลงมาลงทะเลตูมผิดไม่ผิดสกปรกไม่สกปรกเป็นอำนาจเทศบาลเพราะเป็นเขตเทศบาลแต่ถ้าตรวจเจอว่ามันมีอะไรเกินเป็นอำนาจกรมมลพิษท่านดูนะน้ำจากเรือนะวิ่งลงทะเลสาธารณนี่คือปัญหาประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้มันจึงไม่มีใครทำอะไรเพราะมันไม่เป็นเสร็จถูกไหมผมทำมาติดอันนี้ผมจับไม่ได้ละเว้ยเป็นอำนาจกรมมลพิษเลยต้องไปเชิญกรมมลพิษมาจัดการจะขึ้นไปตรวจก่อนเทจะได้ห้ามเทให้บำบัดซะก่อนเทไม่ได้อีกเพราะว่าเป็นอำนาจเจ้าท่าจะชวนเจ้าท่ามาสีชังไม่มีหรอกเพราะเจ้าท่าอยู่นู่นสัตหีบดูทั้งแถบนี่คือปัญหาของประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะต้องการคอนเซ็ปต์แบบกิโยตินเยอะขึ้นก็ได้นะครับในการตัดกฎหมายที่มันเป็นปัญหาอยู่วันนี้เพราะฉะนั้นผมเรียนนะสตง.ท่านต้องรับภาระเป็นเรื่องเพราะท่านอยู่ตรงนี้ท่านไปที่ไหนก็คนจะพูดถึงท่านตลอดเวลาโดยเฉพาะในหมู่ท้องถิ่นน่าจะเป็นที่รักแล้วก็คนจะพูดถึงด้วยความรักแล้วก็ที่ปล่อยหมาเนี่ยผมเป็นคนบอกเองจริงผมมองจริงพูดทุกครั้งเลยผมบอกไม่จะได้รู้ว่าถ้าจะป้องกันพิษสุนัขบ้าต้องฉีดหมาทุกตัวนะถ้าไม่ฉีดตัวใดตัวหนึ่งมันมีโอกาสเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องครบหมดไม่ต้องมาเลือกว่าใครมีหน้าที่ฉีดใครรับผิดชอบฉีดเลยแต่ถ้าซื้อแล้วโกงจัดการเลยไปตรวจเจอเอาน้ำฉีดจับติดคุกเลยแล้วก็เอาเข็มนั้นฉีดให้ด้วยเอาเลยอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่จริงไม่ได้แต่เรื่องสุนัขค่ะเรื่องวัดอะค่ะเขาบอกสตง.ตายก็ไม่ต้องเข้าวัดพระก็จะไม่เผาสตง.ไอ้นี่ผมก็บอกนะคือว่าไงสงสารมากเลยนะบรรพชาสามเณรท่านวินิจฉัยบอกว่าไม่ได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้พ่อแม่เป็นคนออกค่าสมณจีวรนะผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เรียกบวชหน้าไฟสามเณรหมู่มันไม่ใช่เรื่องของการเอาเด็กมาบวชแต่มันคือการทำกิจกรรมที่ไปกล่อมเกลาเด็กในช่วงฤดูร้อนถูกไหมเพื่อให้เด็กอยู่ในวินัยถูกไหมพันโจทย์มันไม่ใช่เรื่องศรัทธาโจทย์มันเป็นเรื่องของการตั้งใจที่จะกล่อมเกลาอะไรเขาเนี่ยคือถ้าเราคิดแบบนี้เสร็จนะแล้วบอกว่าคือผมบอกว่านี่ไงว่าเวลาเราพูดเรื่องทุจริตเนี่ยบอกท้องถิ่นทุจริตเยอะเนี่ยนะหนึ่งเพราะจับได้นะถึงรู้นะทุจริตถ้าจับไม่ได้เนี่ยนะครับที่ทำมาเกือบไม่รู้นะครับว่าทุจริตหรือไม่ทุจริตจริงไหมปปช.ปปง.ชอบปปช.นี่ชอบผมอาจารย์ท้องถิ่นอาจารย์ทุจริตเยอะผมบอกเฮ้ยไม่ใช่ท้องถิ่นผมแต่ผมถามว่าคุณรู้ได้ครับทุจริตมีคนร้องถ้าคุณคิดมุมนี้นะท้องถิ่นเนี่ยกลไกการเฝ้าระวังมันดีมันมีคนร้องตัวเลขปปช.นะครับสรุปมูลค่าความเสียหายอันเกิดจากคดีที่จบแล้วของการทุจริตนะปี50ถึง58ผมตัวเลขคร่าวๆสไลด์ลี่อาจจะไม่ถูกต้องแต่ว่าองค์กรท้องถิ่นมีประมาณ100กว่าเคสมูลค่าความเสียหายประมาณ136ล้านบาทรัฐวิสาหกิจมี70กรณีมูลค่าความเสียหาย 100,000 กว่าล้านราชการมี40กรณี
มูลค่าความเสียหาย400,000,000,000 บาทดูวอลลุ่มอย่าไปดูอินซิเดนต์ดูวอลลุ่มเพราะฉะนั้นผมไม่ได้แก้ตัวให้ท้องถิ่นนะแต่ผมบอกว่าบางทีเขาก็ตาบาปอ่ะคือกลายเป็นคนชั่วคนทุจริตในสายตาคนอื่นตลอดแต่สิ่งที่เขาทำดีๆไม่มีใครเคยเห็นที่เขาแก้ปัญหาคนที่ไม่มีที่เรียนคนที่เขาแอบสอบปัญหาของคนที่มีปัญหาคนไม่เคยเห็นคนเห็นแต่ทุจริตเจ้าพ่อผมว่าเฮ้ยมันมีมุมเดียวเหรอที่ท้องถิ่นเขาทำนั่นก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจครับโอ้ถ้าหมูแล้วกินโชยอยู่แล้วก็เอางี้นะแล้วก็นะเนาะเราต้องงอใจเย็นอยู่ไปเถอะว่าเลือกมาแล้วนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วถอยหลังยูเทิร์นก็ไม่ทันคือจริงๆนะในหลายประเทศที่เขามีพรีออดิตเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยถ้าสงสัยเรื่องเงินเรื่องทุจริตหรือเรื่องบัญชีเขาส่งสารบัญชีถูกไหมถ้าสงสัยเป็นอำนาจหน้าที่หรือไม่เขาไม่รับยังเองนะครับเขาส่งสารปกครองนี่คือพรีออดิตที่ให้คนอื่นให้เติร์ดพาร์ตี้เป็นคนตัดสินแต่วันนี้เราตัดสินเองหมดนะครับใครอ๋อเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมยี่กิตาเพราะว่าเดี๋ยวแกจะคุณก็เกินไปคือแสดงว่าคุณต้องไม่พอใจอะไรแกเป็นพิเศษคือผมเห็นนานแล้วแต่ว่าผมเนี่ยอุตส่าห์เฉยๆกะว่าเดี๋ยวพักก็ไปทักเดี๋ยวเพื่อนรู้ว่าเพิ่งเข้ามาเผื่อเพื่อนโทรตามเฮ้ยอาจารย์เอ่ยชื่อว่าตกลงคุณเนี่ยนะเป็นเพื่อนที่ไม่น่าคบทำร้ายเพื่อนเข้าใจหรือเปล่าป้าป้าคุณอย่าหายมากแล้วกันคุณชื่ออะไรโทษชื่ออะไรครับทำมาจากไหนอ่ะอ๋อเนี่ยตำรวจเห็นไหมทั้งฟ้องนายทั้งฆ่าน้องไม่มีคำว่าขอบคุณเนี่ยวงการเนี่ยนะฮะก็เพราะฉะนั้นเรื่องกระจายอำนาจวันนี้มันก็เดินมาถึงจุดที่ผมคิดว่าสำหรับความเห็นผมวันนี้5ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระจายอำนาจหยุดอยู่กับที่ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วมีแนวโน้มถอยหลังเพราะวันนี้การออกแบบการพัฒนาประเทศบายพาสของจิตทั้งหมดเขตพิเศษ EEC ไม่เคยพูดเรื่องท้องถิ่นเลยนะครับแต่ EEC คือการสร้างโอกาสแต่ท้องถิ่นคือคนรับภาระคือวันนี้เวลาเราพูดเรื่องการพัฒนาเขตพิเศษเนี่ยมันก็เหมือนเวลาเราไปทำนิคมในพื้นที่มันมีทั้งสวรรค์และนรกภาคสวรรค์คนหนึ่งได้แต่ภาคนรกเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งรับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใน EEC ในอนาคตมันไม่ใช่มีแต่บวกไงมันไม่ใช่มีแต่บวกมันมีเบอร์เดนคำถามคือเบอร์เดนเหล่านี้ใครรับหน่วยงานปกติที่รับผิดชอบอยู่ก็รับหน้าที่กันไปขยับมากขยับพิษแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโรคติดต่อปั๊บนี่คอนซิเควนต์มันนะครับไม่ว่ามันจะทำยังไงมันก็มีพวกนี้ถูกไหมเพราะมันเป็นธรรมชาติแค่วันนี้มันเราถูกบายพาสในยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องท้องถิ่นเท่าไหร่แทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็องค์กรท้องถิ่นวันนี้ผมคิดว่าถูกดองไว้แล้วก็น่าจะไม่ขยับอะไรมากนักไม่ขยับอะไรมากนักวันนี้ทุกพรรคก็มีนโยบายกระจายอำนาจอีกก็กำลังหาเสียงพอหลังจากเลือกตั้งมันจะเป็นนโยบายฟุ้งกระจายยังไม่มีใครทำเพราะการกระจายอำนาจมันไม่ใช่เจตนารมณ์ของการเมืองถามจริงๆนักการเมืองอยากให้กระจายอำนาจไหมผมคิดว่าไม่เพราะกระจายอำนาจแล้วอำนาจการตัดสินใจมันไปอยู่กับพื้นที่ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีผมแฮปปี้ที่จะสั่งอธิบดีกับผู้ว่ามากกว่าสั่งนายกเพราะว่าผมไม่รู้นายกพวกใครและนี่คือธรรมชาติกันนะครับเพราะฉะนั้นก็การกระจายอำนาจก็จะอยู่แบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาแบบไหนเพราะว่ากฎหมายที่ร่างออกมาก็ดูไม่ค่อยจะมีอะไรที่ให้ประโยชน์กับการกระจายอำนาจมากนักนะครับ
แต่ว่าในรัฐธรรมนูญ60นะผมไปเรื่องนี้ก่อนก็ได้อะไรเดี๋ยวจะกดให้หมดเลยแล้วก็ถือว่าพูดจบแล้วแผ่นสุดท้ายเลยขอบคุณเลยคอยดูสิคุณอยู่หน่วยไหนตำรวจนะฮะอยู่หน่วยไหนอยู่หน่วยไหนครับงบประมาณมีหน้ามันเป็นแบบนี้ผมนะเวลาเมื่อก่อนตอนการเมืองอะดีเฟนซ์งบประมาณตามหลังตำรวจเนี่ยนะไม่รู้กี่วันเสร็จใช่ปะแล้วเข้าไปผมไม่เห็นเคยเห็นถามเรื่องงบประมาณเลยมีแต่ฝากเรื่องโน้นเรื่องนี้ This is Thailand ไปเลยในรัฐธรรมนูญปี60ก็พูดเรื่องการกระจายอำนาจนะครับซึ่งมีมาตราอยู่ตั้งแต่249ถึง254ผมคิดว่าหลักใหญ่ๆของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยที่พูดเรื่องการกระจายอำนาจซึ่งเป็นทางบวกเนี่ยมีอยู่สัก3เรื่อง1คือการบัญญัติเรื่องนิยามว่าท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเดิมเนี่ยมีแต่บริการสาธารณะอย่างเดียวซึ่งเขียนไว้ในปี50 50นี้ก็แอบเขียนนะครับแอบโดยที่คนก็เห็นก็คือเขียนว่าให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะแต่ว่าไม่พูดอะไรจนรัฐมนูลออกแล้วค่อยมาอ้างว่านี่ไงเป็นหน่วยงานหลักเพราะฉะนั้นในการบริการสาธารณะเนี่ยเมื่อก่อนบริการสาธารณะมันคือการดูปัจเจกทีนี้พอทำงานประเภทกิจกรรมทั้งหลายงานประเพณีงานอะไรทำไปได้เราก็มาเติมคำนี้ให้ในรัฐธรรมนูญเพราะต่อไปเนี้ยในการตรวจรัฐธรรมนูญมีผลบังคับทันทีนะครับก็แปลว่าการนิยามว่าอะไรเป็นกิจกรรมสาธารณะเนี่ยต้องถือเป็นหน้าที่ท้องถิ่นต้องถือเป็นหน้าที่ท้องถิ่นเพราะงานการศาสนางานประเพณีวัฒนธรรมทั้งหมดเนี่ยเข้าข่ายกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้กระทรวงมหาดไทยก็ตั้งกรรมการแล้วก็คือให้ผู้ว่าเป็นประธานวินิจฉัยว่าอะไรเป็นวัฒนธรรมแต่ว่าผมเรียนว่ามันเส้นแบ่งมันก็พอมีนะครับว่าวัฒนธรรมที่มันเป็นกิจกรรมสาธารณะที่มันทั่วไปกับเฉพาะกลุ่มผมยกตัวอย่างนะงานตรุษจีนเป็นกิจกรรมสาธารณะก็ทั่วไปแต่งานไหว้ศาลของบรรพบุรุษตระกูลหนึ่งผมคิดว่าอย่างเนี้ยเส้นมันคือไม่ใช่กิจกรรมสาธารณะมันอยู่แค่นี้ฮะเส้นมันงั้นไม่ต้องไปตีความอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาทำไปเถอะนะครับเรื่องที่สองคือการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นแข่งเอกชนบทบัญญัติเนี้ยถูกบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมานานตั้งแต่4050ก็คือเขียนว่ารัฐต้องส่งเสริมเศรษฐกิจเสรีแล้วก็รัฐไม่พึงประกอบการที่จะเป็นการแข่งเอกชนยกเว้นเพื่อสาธารณูปโภคสาธารณูปการความมั่นคงแห่งรัฐจะบอกงี้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นครับก็คือว่าท้องถิ่นบางแห่งจัดทำเคาน์เตอร์เซอร์วิสรับจ่ายเงินอยู่ในอบต.แทนที่ให้ชาวบ้านเข้าเมืองก็มาจ่ายที่นี่ก็รับจ่ายเคาน์เตอร์เซอร์วิสถูกวินิจฉัยว่าทำไม่ได้เพราะแข่งเอกชนเพราะว่าเขาจะเอาสองมอให้เป็นคนชี้ครั้งแรกเพราะว่าไปใช้ระบบเดียวกับเซเว่นใช่ไหมซึ่งคุณต้องชี้ไปเลยว่าแข่งเอกชนเพราะใช้ระบบเดียวกับเซเว่นนั่นแปลว่าถ้าผมเก็บด้วยแมนนวลผมต้องทำได้ถูกไหมแต่ไปชี้ว่าทำไม่ได้เพราะแข่งเอกชนเลยผมเนี่ยเจอคนวินิจฉัยนั่นแหละแล้วผมบอกว่าทำไมคุณไม่อธิบายต่อว่าผมไปใช้ระบบเดียวกับเซเว่นอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าผมแมนนวลเนี่ยผมก็ต้องทำได้พอไปแบบนั้นปุ๊บก็เลยกลายเป็นตีความว่าอะไรที่เอกชนทำแล้วรัฐทำไม่ได้นะคือตีแบบแคบความจริงหลักเรื่องแข่งเอกชนเนี่ยมันต้องพูดว่ารัฐใช้อำนาจรัฐในการได้เปรียบในการแข่งกับเอกชนอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกไหมครับแต่เซอร์วิสแบบนี้มันจริงๆมันทั่วไปแต่พอตีแบบนั้นปั๊บคราวนี้ก็เลยมาขอเติมว่านอกจากยกเว้นสารุปโภคสมบูรณ์แล้วเนี่ยเติมคำสุดท้ายเข้าไปหรือการจัดทำบริการสาธารณะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นบริการสาธารณะที่เป็นอำนาจหน้าที่ท้องถิ่นแล้วก็ทำอยู่
ต้องไม่ถือว่าแข่งเอกชนตามรัฐธรรมนูญถามว่าทำไมต้องเติมเรื่องนี้กิจกรรมเยอะนะครับที่ท้องถิ่นทำอยู่วันนี้แต่ยังไม่ได้ถูกชี้ว่าแข่งเอกชนตลาดท้องถิ่นทำตลาดถูกไหมเทศบาลทำตลาดเอกชนก็ทำตลาดท้องถิ่นทำโรงรับจำนำโรงรับจำนำเอกชนก็มีท้องถิ่นทำรถเมย์เอกชนก็ทำรถเมย์อย่างเนี้ยถ้าไม่เขียนไว้ต่อไปตีความถ้าตีแบบตรงไปตรงมาแบบเดิมนะทำอะไรไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเรื่องนี้ไว้ว่าเฮ้ยยกเว้นนะถ้าเป็นอำนาจเขาต้องไม่ถือว่าเขาแข่งเอกชนนะครับก็ฝากท่านสตง.ด้วยว่าช่วยดูเรื่องนี้หน่อยนะครับจะได้ไปขยายกันดีไหมนะเราจะพูดให้มันตรงกันเส้นจะได้จบแล้วก็ไปครับอันนี้โอ้กว่าจะได้มาประโยคเดียวเนี่ยหรือการจัดรายการขนาดนี้สู้นานมากเพราะเอกชนนั้นก็ไม่อยากได้อ้าวแล้วมันยังไงแต่มันเป็นงานที่ท้องถิ่นก็ทำอยู่แล้วครับตลาดเขาก็ทำอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดมีคนร้องเฮ้ยท้องถิ่นเทศบาลที่ทำตลาดแข่งเอกชนอ้าวมีแนววินิจฉัยมาแล้วเนี่ยว่าถ้าเอกชนทำแล้วทำไม่ได้จบหมดเลยนะจบนะครับเรื่องที่3คือเรื่องหลัก contestability หลักเนี่ยถูกเขียนไว้ในมาตรา250ครับบอกว่าในการจัดทำรายการและกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นถ้าการร่วมดำเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานรัฐดำเนินการจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าที่องค์กรทำเององค์กรท้องถิ่นสามารถร่วมหรือมอบหมายได้หลักการเนี้ยก็คือคำว่าเอกชนเนี้ยมันหมายรวมถึงชุมชนองค์การอาสาสมัครทั้งหลายประชาชนทั้งหลายถูกไหมครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญจะไม่มีองค์กรชุมชนนะครับในรัฐธรรมนูญจะมีแต่คำว่าเอกชนซึ่งหมายรวมทั้งหมดก็แปลว่าจากนี้ไปเนี้ยท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงจะมอบหมายให้กลุ่มสตรีจ้างมินิมัมเปย์ให้ไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้ไหมแบบบริวารเปย์ด้วยระบบนี้ทำได้ถ้ายืนยันว่าทำอย่างนี้แล้วมีประสิทธิภาพกว่าตัวเองทำเองถูกไหมครับเพราะหลักการนี้มันจะทำให้เกิดโอกาสในการสร้างบริวารองค์กรชุมชนที่จะรับภาระไปทำกันเองมากขึ้นท้องถิ่นก็ไม่ต้องไปขยายอัตราไปขยายหาพยาบาลหาโฮมเวิร์กเกอร์ที่จะไปวิสิตใช้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มอสมและจ้างนะครับหลักเนี้ยก็ถูกเขียนไว้เพราะฉะนั้นมันจะมีอย่างน้อย3เรื่องที่คิดว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญนะครับในปี60ซึ่งเป็นความตั้งใจที่อยากจะทำให้มันขยับขึ้นนะครับโอเคทีนี้กลับมาโอเคนะทีนี้เมื่อกี้ผมพูดเรื่องการกระจายอำนาจแล้วก็ผมแตะเรื่องรัฐธรรมนูญปี60ไปเลยเพื่อให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญปี60ก็เมนเทนเรื่องเดิมแล้วก็ขยายบางเรื่องเข้าไปนะครับเพื่อทำให้การกระจายอำนาจเนี่ยมันมีความชัดเจนขึ้นทีนี้กลับมาเรื่องคือหัวข้อนี้ให้ผมบรรยายเรื่องการบริหารมหานครด้วยนะก็อยากจะพูดถึงนี้ครับว่าผมคิดว่าแนวคิดที่จำเป็นวันนี้เนี่ยเรื่องการบริหารหรือการจัดการความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาทั่วโลกเนี่ยคันงัดที่สำคัญมากของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือการจัดการเมืองประเทศไทยเนี่ยอาจจะบอกว่ารัฐบาลกลางเป็นคนจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะแต่ว่าถ้าเรามองความเจริญทั่วโลกเนี่ยเมืองเนี่ยมันเป็นหน่วยที่เป็นคันงัดสำคัญของการที่จะรองรับแล้วก็แก้ปัญหาเขาบอกว่าในประเด็นที่มันมีความท้าทายในเรื่องความเปลี่ยนผ่านที่เรียกว่า urban transformation คือการเปลี่ยนผ่านนำไปสู่ความเป็นเมืองเนี่ยนะครับมันมีความเปลี่ยนผ่านความท้าทายอยู่หลายเรื่องความท้าทายของเมืองทั่วโลกก็คือการรับสภาพความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนะครับการอพยพการไหลเทเมื่อก่อนเราอาจจะพูดเรื่องปัจจัยดูดปัจจัยผลักระหว่างชนบทกับเมืองแต่วันนี้มันมีมากกว่านั้นเมืองต้องไปเจอกับสภาพแวดล้อมเอาง่ายๆประเทศไทยกรุงเทพ2-3 วันนี้ก็ฝุ่นเยอะนะครับซึ่งมันเราก็อุตส่าห์ดีใจโอ้หมอกลงที่ไหนไม่ใช่หมอกอะไรตอน4 โมงเย็นนะ
ก็แน่นอนนะครับว่าท่านได้สูตรอะไรก็ไปแล้วนะครับก็นี่คือธรรมชาติที่เปลี่ยนนะฮะวิกฤตธรรมชาติเรื่องภัยธรรมชาติก็กลายเป็นโจทย์ใหญ่ของเมืองความท้าทายของเมืองต่อเรื่องของการเปลี่ยนสภาพจากชนบทเป็นเมืองก็คือการจัดการหรือการจัดระบบการบริหารเมืองใหม่ให้ก้าวทันความท้าทายแบบนี้ผมยกตัวอย่างเลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยฉะเชิงเทราระยองจะจัดการยังไงกับการที่เกิดทรานส์ฟอร์มอย่างรวดเร็วของระบบการพัฒนาเศรษฐกิจในเขต EEC ถ้าเมืองไม่สามารถที่จะเตรียมการได้ทันนะครับเมืองก็จะกลายเป็นหน่วยที่จะรับภาระใหญ่สุดโดยที่ไม่ได้ถูกวางแผนล่วงหน้าความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นกุญแจสำคัญของการจัดการเมืองก็คือเรื่องของความเสี่ยงหรือการจัดการเรื่องการทำงานร่วมกับภาคเอกชนประเทศไทยเนี่ยเคยพูดเรื่องการปกครองท้องถิ่นและพูดการทำงานร่วมมาเรามีกฎเรามีพระราชบัญญัติเทศบาลและเราก็มีมาตราหนึ่งในพระราชบัญญัติเทศบาลนุ่มวัน496บอกว่ากิจการใดที่จะทำเกิดประโยชน์เทศบาลตั้งแต่สองแห่งรูปขึ้นไปร่วมกันอาจจะทำในรูปสหการได้คำว่าสหการถูกเขียนเอาไว้ตั้งแต่2496จนวันนี้เรายังไม่รู้เลยคำว่าสหการคืออะไรถามว่าสหการจริงๆก็คือคอร์ปอเรทหรือซินดิเคตที่ท้องถิ่นหลายท้องถิ่นมาร่วมทุนกันแล้วบริหารจัดการนะฮะเราเคยทดลองนะทดลองทำเรื่องการจัดการดับเพลิงท่านนึกภาพนะครับว่าสมมติว่าเรื่องดับเพลิงจำเป็นไหมว่าทุกท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกันต้องมีรถดับเพลิงถ้ามันติดกันมากๆก็มีหน่วยเดียวพอถูกไหมจอดอยู่ในเซ็นเตอร์ที่จะวิ่งไปถึงตรงไหนได้ในบริเวณอนาบริเวณใน 10-15 นาทีถูกไหมแล้วก็ไปดับได้แต่แปลว่าคุณต้องร่วมทุนกันทดลองทำปรากฏว่ามีปัญหามากก็คือ1รถดับเพลิงวิ่งข้ามเขตไปดับอีกที่หนึ่งเนี่ยต้องขออนุญาตนะครับเป็นการข้ามเขตโอเคฉุกเฉินอาจจะมาอนุญาตทีหลังถูกไหมแต่ทำงานข้ามเขตไม่ได้คำถามที่สองซึ่งเป็นคำถามง่ายมากคือรถดับเพลิงที่ลงขันกันเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นของใครระเบียบพัสดุถูกไหมตกลงอันนี้มันเป็นของใครเพราะมันไม่มีคำว่าทุนร่วมหรือสหการเรื่องแบบนี้ถึงเกิดไม่ได้ทุกคนก็ต้องซื้อรถดับเพลิงวันนี้มีท้องถิ่นบางแห่งเครื่องตัดเหล็กเวลาอุบัติเหตุเครื่องตัดเหล็กมันมีเครื่องเดียวก็พอถูกไหมถ้าอยู่ในเขตก็มีบริจาคมาแล้วก็ให้ยืมข้ามเขตฝึกอบรมดับเพลิงฝึกอบรมก็ฝึกมีหน่วยเดียวพอแล้วก็ทุกคนมาส่งคนมาความพยายามแบบนี้เขาทำ MOU กันนะครับแต่ถ้าไปตรวจจริงๆการใช้เงินนะผิดอีกถูกไหมท่านก็ต้องมองใช่ไหมผิดแต่ถามว่าประสิทธิภาพไหมประสิทธิภาพมากสุดท้ายเราบอกว่าเฮ้ยไปเขียนระเบียบกว่าจะได้ระเบียบสักเรื่องหนึ่งนะครับกระทรวงมหาดไทยนะหลายปีถูกไหมครับออกระเบียบเสร็จจากกรมวิ่งไปเข้ากรรมการกฎหมายกระทรวงกรรมการกฎหมายตีกลับมาแก้กลับไปกลับมาลืมแล้วด้วยว่าจะเขียนอะไรถูกไหมแต่ถ้าถามตันตัวเองยิงผิดเลยถูกไหมแต่ถ้าถามว่ามีประสิทธิภาพไหมท้องถิ่นจะตั้งบริษัทได้ไหมแบบกรุงเทพธนาคารกทมมีกรุงเทพธนาคารถูกไหมครับไปทำสิ่งที่เรียกว่า local enterprise ได้วันนี้ผมอยากชวนว่าคนจัดหลักสูตรลองพาไปที่ขอนแก่นไปดูขอนแก่นโมเดลที่ขอนแก่นเทศบาล5แห่งลงขันกันแล้วก็ตั้งบริษัท KKTC แล้วก็กำลังจะมาจอยกับทำระบบรถรางเป่านะฮะอันนี้ก็เป็นความพยายามระหว่างท้องถิ่นกับเอกชนที่ทำร่วมแล้วก็มีแล้วก็การจดทะเบียนบริษัทเนี่ยไม่ทำได้ง่ายๆนะครับถ้าวันนั้นช้างไม่เหยียบนาพญาไม่เหยียบเมืองคือท่านนายกไปประชุมแล้วก็
ก็ไปเสนอแล้วนายกก็สนใจก็สั่งมหาดไทยว่าให้ไปฟาซิลิเทตมาพอมาหมาดมาได้ยิงจบเลยทั้งนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพูดกันนานมากว่าเราควรทำเรื่องแบบนี้ไปเยอะถ้าเราจะกระจายอำนาจให้เมืองจัดการได้วันนี้กทมต้องกทมแอดเกรเตอร์จะแก้ปัญหาน้ำท่วมจะแก้ปัญหาน้ำเสียดับเพลิงบรรเทาสาธารณภัยมันต้องร่วมกันลงทุนแมสทรานสิตทำไมปทุมธานีสมุทรปราการกทมนนทบุรีร่วมทุนและทำแมสทรานสิตไม่ได้ทำไมต้องเป็นของรฟมในต่างประเทศมันเป็นของท้องถิ่นได้เลยนะครับแล้วร่วมทุนเหตุผลเดียวครับก็คือไม่มีกฎหมายเพราะฉะนั้นชาเลนจ์ใหญ่ของการทำเรื่องการทำให้เกิดเอ็นเตอร์ไพรส์พวกนี้คือการออกกฎหมายให้เปิดโอกาสให้เขาทำคุณจะมาห่วงว่าเอ๊ะแล้วใครจะเป็นผู้ถือหุ้นเท่าไหร่จะปันผลไอ้นั่นคือดีเทลนะเอาหลักว่ายอมกันหรือเปล่าก่อนดีกว่ามาพูดเรื่องควบรวมคือวันนี้เราพูดเรื่องควบรวมกันเยอะนะครับท้องถิ่นต่ำกว่า 7,000 คนต้องควบรวมท้องถิ่นก็เตรียมหาคนแล้วควบมาไหนกูมี 7,200 ไม่ยากหรอกครับจัดการโถการเมืองกูไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกถูกไหมประเทศไทยนักการเมืองเก่งอยู่แล้วคุณเขียนบอกว่าออกกาบัตรใบเดียวผมก็แตกพักย่อยมีอะไรป่ะถูกไหมแตกพักย่อยเขตไหนผมชนะเขตผมก็ลงเขตไหนผมแพ้ผมได้ที่สองผมส่งพักย่อยผมไปลงเอาคะแนนที่จะได้ไปใส่พักย่อยแทนเพราะคำนวณแล้วด้วยบัตรใบเดียวมันไม่มีใครชนะเด็ดขาดก็บังเอิญอย่าโทษนักการเมืองนะครับนักการเมืองเขาเตะตามกติกาที่เราออกแบบต้องแฝงพูดกันแฝงก็เราออกแบบแบบนี้ถูกไหมเราออกแบบเมื่อก่อนฟุตบอลเตะชนะได้ถ้วยตอนนี้บอกใครเตะได้ลูกน้อยๆแพ้ได้ถ้วยผมก็เตะออกไม่ยากก็เราออกแบบเองโทษใครไม่ได้บัตรใบเดียวเนี่ยนะผมรับรองเลยว่าวันนี้พักการเมืองไม่พูดเรื่องชนะเขตนะพักการเมืองพูดว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่เพราะเอา 70,000 หาร 70,000 หารตีว่า35ล้านเสียง500คนก็เฉลี่ย 70,000 หาร 70,000 ถึง 70,000 หารเพราะฉะนั้นถ้าได้ 800,000 10คนล้านหนึ่ง12คนคำนวณแบบนี้แล้วไม่ต้องมาคิดเรื่องเขตเพราะฉะนั้นพวกนายกจะเหนื่อยพวกนายกท้องถิ่นจะเหนื่อยเพราะต้องไปทำคะแนนให้เขารับปาก 5,000 ใช่ไหมต้องให้ได้ 5,000 เพราะฉะนั้นจะเป็นการเป็นคณิตศาสตร์เชิงละเอียดจะยิงแผนแม่นแบบสไนเปอร์ไม่ยิงกลางเพราะทุกคะแนนมีความหมายทุกคะแนนมีความหมายถูกไหมผมลงผมไม่หวังชนะผมลงทุกครั้งผมแพ้ในเขตสอต่อทุกครั้งแต่ผมลงทีไรผมก็ได้หมื่นผมมีค่าตัวนี่ที่ระบบออกแบบเราถูกไหมผมเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เห็นด้วยเลยเรื่องแบบใบเดียวผมเป็นเมื่อกี้เขาประกาศว่าผมเป็นที่ปรึกษากรรมการร่างแต่ผมไปทั้งหมด4ครั้งนะครับไม่ได้ออกตัวหนีนะครับแต่ว่าผมไปแค่4ครั้งไปในตอนช่วงหมดท้องถิ่นนิดหน่อยเพราะว่าผมเป็นชุดแรกที่คว่ำแล้วมาเป็นอีกก็ไม่เหมาะที่จะไปแสดงความเห็นอะไรเยอะก็อยู่แล้วผมร่าง50มาแล้วก็พอละก็ปล่อยให้แสดงกันแต่ว่าเรื่องบัตรใบเดียวเนี่ยมันทำให้พระปกเกล้าเพิ่งทำสำรวจไป2ครั้งผมชี้ให้เห็นนิดเดียวครั้งแรกเนี่ยเราสำรวจเนี่ย50กว่าเปอร์เซ็นต์มาประชาชนทั่วประเทศยังเข้าใจว่ากาบัตร2ใบอยู่ยังเข้าใจว่าลื่นเนี่ยอันตรายมากเลยนะแล้วเราก็ถามว่าแล้วเวลาคุณเลือกเนี่ยคุณเลือกด้วยเหตุผลอะไรตอนนั้น40กว่าเปอร์เซ็นต์เลือกด้วยนโยบายพรรคพรรคมีนโยบายอะไรเลือกนี่อันดับ1นะครับสำคัญกว่าตัวผู้สมัครและสำคัญกว่าชื่อพรรคนะแต่พอมาครั้งที่2เราสำรวจใหม่คราวนี้เราอธิบายก่อนว่า
การกาบัตร1ใบเนี่ยจะมีผล3อย่างคือ1ได้ส.ส.เขต2เอาคะแนนไปคำนวณ3ถ้าพรรคได้เกิน 5% มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกได้มีชื่อนายกห้อยมาด้วยท่านจะตัดสินใจด้วยเขตผลอะไรเรื่องนโยบายดรอปเลยหายเลยไม่สนเรื่องที่ไม่เคยสนใจเลยคือชื่อนายกเพิ่มขึ้นเท่าตัวตัวบุคคลเพิ่มขึ้นนี่มันทำให้การเมืองที่เคยเป็นการเมืองที่ประชาชนจะสนใจเรื่องนโยบายหายไปเลยนะกลับมาเป็นการเมืองเชิงตัวบุคคลหมดเลยก็ลองดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปชื่อนายกมีความหมายนะครับแต่มีความหมายไม่รู้นะว่ามีความหมายในมุมชื่อใครเป็นยังไงไม่รู้เราไม่ไปถามอย่างนั้นนะเพราะเราตั้งใจจะไม่ถามอย่างนั้นแล้วแต่ว่าไอ้เนี่ยก็จะทำให้การตัดสินใจของประชาชนเนี่ยซับซ้อนขึ้นซับซ้อนขึ้นแล้วมาเลือกแบบพรรคเดียวกันคนละเบอร์ถ้าคนละเขตนี่ก็สับสนไปอีกเพิ่มขึ้นเอาล่ะประชาชนอาจจะไม่สับสนแต่ผมบอกว่าความยากคืออะไรความยากคือการพิมพ์บัตรเพราะวันนี้บัตรบอกว่าต้องมีชื่อพรรคด้วยมีโลโก้ด้วยแล้วก็ต้องเรียงเบอร์ตามเขตถูกไหมใช่ไหมแล้วผมเชื่อว่าคราวนี้ไม่น้อยกว่า40พรรคในแต่ละเขตอ่ะเพราะมันต้องส่งทุกเขตถึงจะได้คะแนนถูกป่ะถ้าผมไม่ส่งเขตผมไม่มีทางได้คะแนนไงเพราะพรรคที่หวังแม้จะแค่หวัง10คนนะก็ต้องส่งทุกเขตบางพรรคคุยกับผมนะบอกว่าอาจารย์ผมหวังเลยนะ 800,000 คุณคิดไงผมขอหน่วยละ10แต้มหน่วยละ10แต้มมี 80,000 หน่วยหน่วยละ10หน่วยละ10ทำไม่ยากนะถูกมั้ยได้ 800,000 800,000 ได้10คนนี่ไงระบบพรรคการเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้ววิธีคิดมันก็เลยทำให้ด้วยกติกาแบบนี้ก็คิดแบบคณิตศาสตร์เอาชนะอ่ะไม่ได้ไปสู้ด้วยนโยบายผมมีนโยบายอะไรคุณเลือกไม่มีแล้วสู้แบบนี้เลยสู้คะแนนล้วนๆชนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะผมยกตัวอย่างพูดในทาง worst case เนื่องจากบัตรคนละเบอร์ใช่ไหมเขตเสร็จแล้วสมมติว่ามันมีเขตหนึ่งพิมพ์ชื่อพรรคกับโลโก้สลับสมมตินะการเลือกตั้งจะเป็นยังไงโอกาสสูงไหมผมว่าโอกาสสูงนะถูกไหมเพราะแต่ละเขตเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไม่เหมือนกันแล้วโลโก้พรรคก็คล้ายๆกันหมดเลยนะตอนนี้จะมีธงชาติอยู่แทบจะทุกอันนะถ้านับโลโก้พรรคพรรคที่ได้เปรียบที่สุดก็ประชาธิปัตย์นะเพราะมีโลโก้ที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือว่านอกนั้นจะไปคว้ไปคว้มาเป็นธงชาติเกือบหมดนะไปดูดิโลโก้นั่นแหละจะเกิดอะไรขึ้นเลือกตั้งต่างประเทศจะสมบัติยังไงไหมแปลว่าถ้าผมรีจิสเตอร์ผม101เขต1คุณต้องหยิบบัตร101เขต1ส่งให้ผมดูเพราะส่งบัตรอื่นผมกาไม่ได้นะเพราะมันคนละเลขถูกป่ะทำได้จริงป่ะนี่คือปัญหาทางปฏิบัติเนี่ยที่ผมมองเห็นมันจะซับซ้อนโอเคมันอาจจะทำได้แต่มันก็จะทำให้มีโอกาสของการมีดีเฟกต์กับระบบซึ่งไม่ควรไม่จำเป็นต้องให้มันมีความเสี่ยงแบบนี้แต่เราได้เลือกไปแล้วเราก็ลองดูครับความจริงเป็นยังไงไม่พูดเรื่องเลือกตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่านักข่าววันก่อนพาดหัวเลขาพระปกเก้าเห็นว่าการเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นการดีผมก็โทรไปตอบว่าเฮ้ยที่คุณสัมภาษณ์ผมเนี่ยตั้งหลายช่องนะมันถามผมว่าอาจารย์ถ้าเลือกตั้งมันพอจะมีข้อดีไหมถามผมงี้นะผมว่าถ้าจะคิดข้อดีนะก็พอมีเช่นการทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นเพราะเนี่ยผลมันบอกอยู่ว่าจะไม่เข้าใจได้มีเวลา2ข้อความเสี่ยงเรื่องการพิมพ์อะไรจะได้มีความรอบคอบนี่คือข้อดีแต่ยังไงก็ต้องอยู่ในกรอบเวลา150วันผมก็พูดอย่างงี้นะแล้วผมก็บอกแล้วคุณพลาดหัวอ้าวแต่ข้างในเราเขียนอย่างเหมือนอาจารย์เลยนะครับเพียงแต่ขอพลาดหัวหน่อยจะครับให้มันหรือหว่าโอ้โหผมบอกเฮ้ยคุณทำเงี้ยนะคนมันอ่านพลาดหัวเสร็จมันไม่อ่านข้างในด้วยถูกป่ะคนมันอ่านพลาดหัวเสร็จมันจบแล้วอ่ะบอกเลขาหัวก้าวบอกให้เลือกตั้งดีนะครับนี่คือนักข่าวไทยผมบอกท่านต่อไปนี้ถ้าคุณสัมภาษณ์ผมขอดูพลาดหัวคุณนะ
ราะคุณเล่นพาดหัวแบบเนี้ยในขณะที่เนื้อเราไม่ใช่คำถามก็ไม่ใช่นึกออกมั้ยคำถามว่าถ้าจะมีข้อดีมีอะไรครับเราก็พยายามหาข้อดีบอกนะแล้วมันก็บอกว่าเราเห็นว่าดีสุดยอด This is Thailand ครับไม่เป็นไรประเทศไทยวันนี้มันโพสต์ทรูธเดียวโพสต์ทรูธเดียวท่านนึกภาพออกมั้ยโพสต์ทรูธนะในเนี้ยไม่รู้นะอะไรความจริง Facebook Line ฉันไม่รู้นะระหว่างความจริงกับความเกินจริงไม่รู้ทำไมทำไมต้องให้เลิกใช่ไหมแอร์ก็ไม่เย็นเลยเอาแล้วผมไม่ใช่คนอ่ะยังมีคนบอกว่าหนาวเลยปากหล่นเฮ้ยเห็นใจคนยายมีคนยามร้อนพวกคุณหนาวผมก็ทนหน่อยดิผมร้อนอ่ะเล่นนิดหน่อยเอาให้คนหนาวเลยแอบตัวสั่นเลยร้อนผมนะร้อนอ๋อมีคนไปบอกให้หลีกเหรอขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นเราเลิกนะนับหนึ่งถึงห้าดีไหมแล้วก็โทษน้องเขายุ่งทีนี้มึงไม่สั่นทีนี้อย่างนี้ครับท่านทำแอร์หน่อยวะเย็นๆนะทำเย็นมาแต่ตรงนี้ก็ได้ทำเย็นมาแต่ตรงนี้ก็ได้ทำมึงปล่อยร้อนๆห้องทำงานผมนะผมเปิดเย็นมากเลยผมชอบเย็นผมชอบแล้วดีลูกน้องไปนั่งคุยแป๊บเดียวมันสั่นแล้วมันรีบออกมาเลยบารมีเราเยอะไงมันสั่นหนีหมดห้องบอกเขาเรียกห้องเย็นร้อนท่านร้อนท่านก็ทนแล้วกันนะเพราะผมร้อนแล้วผมสอนไม่ได้เขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยในปี2050นะ 66% ของประชากรทั่วโลกจะอยู่ในเขตเมืองเพราะเมืองมันจะกลายเป็นไม่ใช่ทำหน้าที่แค่เบสทาวน์ที่นอนแต่เมืองมันจะเป็นที่อยู่เวิร์คเพลสที่ของการสร้างเศรษฐกิจนะครับเพราะการเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ย 66% ในอนาคตอีก 20-30 ปีข้างหน้าเนี่ย 66% จะอยู่นะครับอัตราการเติบโตของความเป็นเมืองในประเทศไทยเพิ่มขึ้นดูตัวเลขตัวนี้ครับตั้งแต่ปี1960จนถึง2016เมื่อก่อนนี้1960คนอยู่ในเขตเมืองไม่ถึง 20% วันนี้จริงๆไม่ใช่การอพยพนะครับจริงๆคือมันเปลี่ยนเป็นเมืองถูกไหมครับมันถูกวัดนิยามใหม่เพราะมันเป็นเมืองแล้วตัวชี้วัดวันนี้เขาบอกว่าหมู่บ้านเราจะเจริญยังให้ดูที่ไหนเมื่อก่อนดูที่ไหนดูจปทเดี๋ยวนี้ดูที่ไหนไม่ดูเซเว่นถ้ามีเซเว่นมาเจริญเพราะมีไฟสว่างถูกไหมเซเว่นเป็นตัวบ่งชี้ความเจริญถ้าตัวบ่งชี้ความขายดีของเซเว่นให้ดูว่ามันมีเซเว่นติดกัน3ล้านใน1ห้องแถวแล้วอนุมานได้ว่าห้องแรกเป็นของคนที่ไปซื้อแฟรนไชส์อีกห้องที่2เป็นของเจ้าของสิทธิ์49เกือบ 50% นะครับใน2017คนจะอยู่ในเขตเมืองเขาบอกว่าผลการศึกษาของ World Economic Forum เนี่ยบอกว่าการพัฒนาเขตเมืองในประเทศไทยนี่กระจุกอยู่ในกรุงเทพประมาณ 9.6 ล้านนะครับแล้วก็การขยายตัวของกรุงเทพเนี่ยจะขยายตัวไปถึง 2,001 เขาเคยเอาภาพดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียมตอนคืนไหมจากกรุงเทพไปจนถึงระยองไฟมันสว่างแปลว่าความเชื่อมโยงของความเจริญของความเป็นเมืองมากขึ้นเรื่อยๆนะท่านนึกภาพนะว่าวันนี้ปุ๋ยที่ดีที่สุดของคอนโดคือเส้นทางรถไฟฟ้าถูกไหมถูกไหมรถไฟฟ้าวิ่งไปไหนคอนโดขึ้น
แล้วคอนโดประเภทบางยอดที่ขึ้นทีละ500ห้องอ่ะท่านนึกออกป่ะท่านนึกว่าถ้าคนอยู่หมดอ่ะแล้วเข้าพร้อมกันออกพร้อมกันจะเกิดอะไรขึ้นถูกป่ะแมสทรานสิตขนาดนั้นเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่หรอกนะนี่ยังดีมันยังว่างเยอะถูกไหมฮะแต่ว่านี่คืออันแพลนกรุงเทพเป็นตัวอย่างของอันแพลนโกรธอันแพลนเชนจ์กทมเครื่องมือสำคัญที่สุดของการพัฒนาเมืองคือซิตี้แพลนนิ่งแต่ซิตี้แพลนนิ่งเป็นเครื่องมืออันเดียวที่ประเทศไทยใช้น้อยที่สุดท่านว่าจริงไหมท่านว่าจริงไหมเข้มแข็งที่สุดก็เกาะรัตนโกสินทร์ถูกไหมเข้มแข็งที่สุดคือคุมเข้มนอกจากนั้นโตทางไหนแล้วแต่ทางด่วนคอนเซปต์สร้างทางด่วนครั้งแรกขึ้นบางนาลงดาวคะนองแล้วออกดินแดงแล้วก็ลงท่าเรือของเตยทางด่วนครั้งแรกมันลงแค่นั้นถูกไหมถามว่าคอนเซปต์มันจริงๆคืออะไรมันคือการทำให้รถขนส่งสินค้าข้ามกรุงเทพโดยไม่ต้องแวะถ้าจำเป็นต้องแวะก็ลงเฉพาะท่านเลยก็คือเชื่อมภาคใต้ภาคตะวันออกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกคอนเซ็ปต์เดิมนะที่ผมก็จะเขาออกแบบแต่บังเอิญว่าบ้านมันโตตามทางลงของทางด่วนจึงเจาะเต็มไปหมดลงนี่คือเรารีเวิร์สเพราะจริงๆแล้วถ้าคอนเซ็ปต์ทางด่วนเนี่ยต้องไม่แฟลตเลทถูกไหมถ้าคอนเซ็ปต์ทางด่วนที่ฟรีแฟร์จริงนะขึ้นแล้วจ่ายขาลงถูกป่ะแต่เราออกแบบขาขึ้นถูกป่ะเพราะเราต้องการเราเชื่อว่าตอนนั้นขาลงมันไม่มีทางในปีที่สร้างทางด่วนครั้งแรกใช่ไหมท่านสตง.ใช่ไหมใช่นะเพราะวันนี้ผมคิดว่าเรื่อง City Planning ของเรามีปัญหาเยอะเพราะเราไม่เคยมีแผนแม่บทกฎหมายผังเมืองกำหนดให้มีผังรวมผังเมืองรวมผังภาคผังจังหวัดแต่จริงๆก็คือเราไม่ได้ทำจริงๆต้องทำผังภาคก่อนว่าภาคนี้จะให้โตแบบไหนเรื่อง Land Use จะเป็นยังไง Zoning จะเป็นแบบไหนตรงไหนจะเป็น Industrial Zone ตรงไหนจะเป็น Green ตรงไหนแต่ว่าเราไม่เคยทำสุดท้ายเราต่างคนต่างทำผังกฎหมายผังเมืองบังคับว่าถ้าคุณจะทำให้เป็นเขตเมืองคุณต้องมีฟาซิลิตี้อะไรต้องมีอย่างน้อยมีวัดเท่าไหร่มีโรงพยาบาลเท่าไหร่มีไม่เคยถูกแจ้งครับจริงนี่คือปัญหานะครับของความเป็นเมืองทีนี้ผมคิดว่าแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญวันนี้ของการพัฒนาเมืองคือการคิดจัดการเชิงพื้นที่หรือที่เรียกว่าให้เป็นแนวคิดเมืองพิเศษพูดเรื่องเมืองพิเศษประเทศไทยมีองค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในอดีตคือ2แห่งปัจจุบันเนี่ยมี2แห่งก็คือกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยากรุงเทพมหานครตอนนั้นพิเศษยังไงตามพรบพิเศษก็คือ1กรุงเทพมหานครไม่มีราชการภูมิภาคถูกมั้ยครับก็คือผอ.เขตทําหน้าที่ปกครองท้องที่ด้วยเป็นทําหน้าที่แทนอำเภอได้ด้วยกทม.มีความพิเศษตรงที่บอกว่ามีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงกทม.ก่อนจะเป็นกรุงเทพมหานครก็เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีนอกจากนั้นถามว่ากทม.มีอำนาจอะไรพิเศษในการทำหน้าที่เมืองไม่มีร่วมทุนได้ไหมกับสมุทรปราการเทศบาลสำโรงสูบน้ำออกให้กทม.เพราะน้ำที่ไหลออกทางสำโรงเนี่ยเทศบาลไอ้ตัวสูบประตูน้ำเนี่ยมันอยู่เขตสำโรงเป็นหนี้ค่าไฟปีหนึ่งหลายสิบล้านถามว่ากทม.เนี่ยเอาเงินไปจ่ายให้นั่นจริงๆคือน้ำกทม.คำตอบคือไม่ได้นี่ผมยกตัวอย่างนะ
ทำไมสะพานสังฮียังเป็นของกรมทางหลวงชนบทเพราะกทม.เพราะฉะนั้นกทม.ก็ไม่มีอะไรพิเศษนอกจากมีโครงสร้างแบบใหม่อันหนึ่งที่เรียกว่าสภาเขตและสขท่านก็ชอบเวลาเมื่อก่อนนี้กทม.เชิญมาอุรมสขอาจารย์มีแก้กฎหมายหน่อยพวกผมเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าไม่มีอำนาจอะไรเลยเป็นที่ปรึกษาผอ.เขตอาจารย์ไปแก้ให้ผมให้มีอำนาจผมก็เลยถามว่าตอนสมัครไม่อ่านกฎหมายก็กฎหมายไม่เขียนอย่างนั้นถูกไหมกฎหมายไม่เขียนอย่างนั้นแม้กทม.เวลาจะแก้กฎหมายอะไรก็ไม่ได้คิดจะแก้อะไรมากนะครับทั้งที่กทม.ควรทำอะไรได้มากกว่านี้ครั้งหนึ่งพรรคการเมืองก็อยากเสนอกทม.เป็น2ชั้นคือมีผู้ว่าเสาหิงช้าแล้วก็มีผู้ว่านครย่อยๆเป็นคลัสเตอร์สัก6คลัสเตอร์สำหรับผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันจะทำให้กทม.เป็นมหานครแห่งการเมืองท่านนึกภาพแค่ว่ารัฐบาลกับผู้ว่ากทม.คนละพรรคกระสอบทรายที่ปิดอุดรูน้ำที่มันไปให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใครทำเพราะประเทศไทยเรื่องการเมืองมันไม่มีสปิริตรัฐบาลพรรคหนึ่งผู้ว่ากทม.คนละพรรคกทม.โตไม่ได้ไอ้นี่เป็นปัญหานี่เฉพาะผู้ว่าคนเดียวนะถ้าลองมีอีก6ผู้ว่าย่อยถูกไหม6ผู้ว่าย่อยท่านนึกภาพนะว่าคนละพรรคข้างบนเป็นคนจัดสรรเงินคนละพรรคใช่ไหมไม่ต้องเอาน้ำเหรอไหลจากถนนมาทางนี้เลยมันคนละพรรคกันหรออารมณ์แบบนั้นจะเกิดกรุงเทพมหานครถ้าจะปฏิรูปคือ decentralize ระบบราชการของกรุงเทพมหานครกระจายอำนาจระบบราชการของกรุงเทพมหานครเองการเมืองก็ปล่อยให้วางนโยบายไปแต่ระบบวันนี้ต้องกลับมาทบทวนกันใหม่ครับเขตคนมีอำนาจแค่ไหนให้มีรองผู้ว่าสัก6คนดู6คลัสเตอร์แล้วให้มีรองปลัด6คนเป็นลูกน้องแล้วคุมเป็นคลัสเตอร์แต่ว่าให้ขึ้นกับผู้ว่าคนเดียวผมว่าอย่างนี้make sense ถ้าเมื่อไหร่ให้เลือก2ชั้นผมว่ากทม.จะเป็นมหานครในความขัดแย้งทางการเมืองก็ไม่รู้จะแก้แบบนั้นก็ช่วยไม่ได้สงสารเพราะว่ารถไปชนสะพานพังนี่คือชีวิตนายกนะชีวิตนายกเนี่ยเชียงใหม่ใช่ไหมนายกท้องถิ่นคือปิดโทรศัพท์ไม่ได้ใครเดือดร้อนโทรต้องตอบต้องレスปอนทันทีปิดเมื่อไหร่โทรเดือดร้อนปิดรับรองงวดหน้าสอบตกนี่คือธรรมชาตินี่คือข้อดีนะคือมันตอบสนองประชาชนเลยมีอะไรโทรหานายกหมาตายยังโทรบอกนายกเลยจริงนายกมีหมาตายหน้าบ้านนายกทำไรสั่งลูกน้องไปเก็บหน่อยเก็บหมาตายเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเรื่องเมืองพิเศษใหม่เมื่อกี้กรุงเทพมหานครนะครับเป็นมหานครนครหลวงเมืองพัทยามีอะไรพิเศษเราบอกเมืองพัทยามีควรที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวพัทยาโดยกฎหมายเมื่อก่อนพิเศษคือมีผู้จัดการเมืองวันนี้พอแก้กฎหมายที่ผมเล่าให้ฟังแล้วพัทยาไม่ได้มีอะไรพิเศษอีกเลยนอกจากของงบประมาณตรงผ่านสำนักงบมาถ้าบอกว่าพัทยาจะเป็นเมืองเพื่อดูแลการท่องเที่ยวสิ่งที่พัทยาควรต้องมีคืออำนาจในการจัดการท่องเที่ยวเพียงข้อเสนออันหนึ่งที่เราเคยทำขึ้นก็คือข้อเสนอที่บอกว่าไปเรื่องข้อเสนอแล้วเมืองพิเศษเชิงฟังก์ชันเมืองพิเศษเชิงฟังก์ชันก็คือเมืองที่ถ้าอยากจะให้เป็นเมืองที่ตอบโจทย์พื้นที่แบบนี้ลักษณะงานแบบนี้ก็ให้มีฟังก์ชันเรื่องนี้คือผมยกตัวอย่างนะครับคือเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยคุณอภิรักษ์เป็นผู้ว่ากทม.แล้วก็เชิญผมไปเป็นที่ปรึกษาก็คุยเรื่องนี้แล้วผมบอกเมืองพิเศษมันควรมีฟังก์ชันเพราะเราก็พูดว่ากทม.เนี่ยต้องพูดว่ากทม. and Greater คือต้องมีระบบการทำงานร่วมกับจังหวัดข้างเคียง
ในการทำกิจกรรมบางอย่างที่ต้องการความร่วมมือและร่วมทุนซึ่งอันนี้ก็ต้องไปทำกฎหมายแก้กฎหมายขยายให้ทำกับอันที่สองคือเมืองพิเศษที่มีอำนาจทางฟังก์ชันซึ่งวันนั้นเนี่ยเราคิดเร็วๆนะครับว่ามันควรจะมีสักกี่แบบหนึ่งสมุยเมืองท่องเที่ยวสมุยเนี่ยถ้าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวต้องมีอำนาจการจัดการท่องเที่ยวสมุยเป็นเกาะท่านเคยไปมาลดีฟใช่ไหมมาลดีฟแต่ละเกาะเป็นเกาะท่องเที่ยวถูกไหมแต่มาลดีฟจะคุมอะไรคุมว่าเกาะขนาดนี้พื้นที่ขนาดนี้ควรสร้างโรงแรมได้กี่ห้องและคนไปพักได้ไม่เกินเท่าไหร่แปลว่าคุมอะไรคุม carrying capacityคุมขีดความสามารถในการรองรับเพื่อตอบโจทย์พื้นที่คือถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บก็แปลว่าผมต้องมีอำนาจอนุญาตในการที่จะให้สร้างโรงแรมผมต้องควบคุมได้ว่าขยะจะเก็บยังไงน้ำจืดจะทำยังไงเมื่อก่อนนี้สมุยเนี่ยมีโรงบำบัดน้ำเสียสร้างด้วยกรมโยธาถามว่าสร้างเสร็จน้ำที่บำบัดแล้วเอาไปไหนดิสชาร์จลงทะเลในขณะที่สมุยมีปัญหาเรื่องขาดน้ำจืดถ้าน้ำที่บำบัดเอามาใช้ล้างถนนเอามาเก็บสำหรับทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การบริโภคได้ถูกไหมนั่นแปลว่าวิธีคิดของราชการเนี่ยคือคิดจบในเรื่องการจัดการพอบำบัดแล้วก็ทิ้งแต่ถ้าคิดแบบเมืองจัดการแล้วแทนที่จะทิ้งจะเก็บเอาไว้ทำอะไรนี่คือจุดคิดที่มันไม่เหมือนกันเพราะถ้าเราบอกว่าถ้าสมุยอยากเป็นเมืองพิเศษคุณก็มีอำนาจหน้าที่พิเศษในการจัดการท่านนึกภาพพัทยานะเมืองพัทยาวันนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวถามว่าเมืองพัทยาควบคุมการปักล่มชายหาดกันเอาแค่ปักล่มกับวางเก้าอี้ผ้าใบจริงๆคุมไม่ได้นะครับเมืองพัทยาคุมโรงแรมนะมั้ยเมืองพัทยากำหนดการจราจรได้มั้ยเมืองพัทยากำหนดเรื่องไกด์ได้มั้ยกำหนดสถานบริการได้มั้ยไม่ได้เลยเพราะอำนาจเหล่านั้นอยู่ที่ส่วนราชการเดิมหลักการก็คือว่าถ้าคุณเป็นเมืองพิเศษคุณควรมีอำนาจพวกนี้ให้มีเอกภาพเพื่อคุณจะบริหารจัดการตามฟังก์ชันนั้นให้ได้จริงนี่คือหลักคิดของเมืองพิเศษตามฟังก์ชันเพราะในอดีตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นเมืองพิเศษเชิงระบบบริหารงานมีซิตี้แมเนเจอร์มีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งจบแล้วแต่อำนาจพิเศษไม่มีอะไรเลยเพราะวันนี้เราบอกว่าถ้าเป็นเมืองพิเศษควรมีอำนาจ2อำนาจคือ1อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายทั่วไปเหมือนเทศบาลคือดูแลพี่น้องประชาชนกับอำนาจที่2คืออำนาจพิเศษที่ใช้สำหรับการจัดการเพื่อตอบโจทย์ความเป็นเมืองแบบนึงซึ่งเราคุยกันว่าน่าจะมีสัก4แบบก็คือ1เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไอ้เชิงทรัพยากรธรรมชาติพวกนี้ก็ต้องมีอำนาจเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเข้าไปอันที่2คือเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันแต่เป็นเชิงมรดกเทศบาลพระนครศรีอยุธยาจะขุดถนนในเขตเทศบาลขุดเองไม่ได้นะครับต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากรเพราะเป็นเขตอุทยานตามพรบ.โบราณสถานเพราะการพัฒนาต่างๆขึ้นอยู่กับอธิบดีกรมศิลป์ซึ่งอธิบดีกรมศิลป์จะมองไม่ออกแล้วนะครับว่าเมืองนี้เป็นไงจะมองอย่างเดียวคือการอนุรักษ์แต่ว่าถ้าให้อำนาจเขาเนี่ยเทคนิคในการขุดเมืองที่เป็นมรดกโลกมันมีนะในทางช่างแทนที่ขุดตรงๆก็ขุดเฉียงแล้วก็ให้มีคนมาเฝ้าดูมันทำได้หมดอ่ะแต่วันเนี้ยคุณไม่ได้แอบหน้านั้นมาเพราะฉะนั้นศรีสัชนาลัยสุโขทัยอยุธยาถ้าจะทำให้แหล่งท่องเที่ยวนี้ที่เป็นมรดกโลกสามารถเป็นจุดดึงดูดให้คนมาเที่ยวได้ก็ควรที่จะต้องมีอำนาจประเภทนี้กลุ่มที่3คือเมืองชายแดนตอนที่เราอยู่ในไพพ์ไลน์คือแม่สอดตอนนั้นเราบอกว่าแม่สอดเนี่ยคือเราพูดเรื่องแม่สอดมาประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วนะพูด 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยซีนาริโอก็คือพม่าฝั่งนู้นน่ะลบกันหมดเลยพอดี
แรงงานพม่าอยากมาเมืองไทยเพราะฉะนั้นแม่สอดควรที่จะทำเป็นนิคมอินเวสเตอร์มาลงใช้แรงงานราคาถูกจากพม่าแล้วก็ทำประกอบเสร็จแล้วก็วิ่งส่งออกเส้นเมยวดีออกอินเดียนี่คือคอนเซ็ปต์เดิมเลยนะครับที่พูดเรื่องแม่สอดตอนนั้นแต่จนวันนี้แม่สอดยังไม่ได้ไปไหนนะครับเราทำร่างกฎหมายเมืองพิเศษแม่สอดเสร็จเข้าสภามา4ครั้งจ่อแล้วก็ยุบจ่อแล้วก็ยุบตกตลอดผมไปล่าสุดแม่สอดซีนาริโอเปลี่ยนหมดแล้วนะครับพม่าดีกันหมดแล้วเมื่อก่อนบอกว่าอินเวสเตอร์ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์พม่าเป็นยังไงอยากมาลงทุนฝั่งไหนวันนี้อินเวสเตอร์ทั้งหมดโดยเฉพาะจีนลงโรงงานหมดเลยแถมเมื่อวันนี้แรงงานพม่าบอกไม่มาละอยู่นี่คือการเสียโอกาสอย่างใหญ่ของเรากับการคิดเรื่องเมืองพิเศษแต่ตอนนั้นแม่สอนโอ้โหตั้งท่ามากเลยว่าจะต้องจัดการให้ได้จะต้องเป็นไลท์อินดัสทรีที่ทำแล้วเสร็จแล้วก็ไปแล้วก็ต่ออีสเวสต์คอริดอร์เลยต่อเนื่องแล้ววิ่งออกทางนี้คิดดีมากเลยทำเมืองแต่ว่าด้วยการที่ไม่ได้ลอนจริงมันก็เกิดไม่ได้อีกแห่งหนึ่งคือเทศบาลแหลมฉบังแหลมฉบังเนี่ยเป็นเมืองพิเศษที่เป็นระบบโลจิสติกแหลมฉบังเป็นเมืองที่มีท่าเรือน้ำลึกถูกไหมครับมีการท่ามีนิคมถามว่าวันเนี้ยเวลาท่านไปแหลมฉบังเนี่ยท่านจะรู้ว่าถึงแหลมฉบังขนาดนั่งหลับก็จะรู้เพราะทำไมรถจะติดชะลอถูกไหมเพราะเจอคอนเทนเนอร์ถูกไหมถ้ายกหนึ่งก็คือถนนพังเพราะรถคอนเทนเนอร์หนักเกินถามว่าถ้าแหลมฉบังเป็นเมืองพิเศษสร้างทรัครถได้ไหมเส้นทางให้รถคอนเทนเนอร์วิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจราจรเป็นอีกเส้นหนึ่งเลยนะครับเป็นทรัครถเก็บคอนเทนเนอร์ละร้อยแล้วก็ให้มาพาร์คแล้วก็มีอำนาจในการตรวจสอบว่าในคอนเทนเนอร์ยาร์ดว่าคุณเอาอะไรมาทิ้งที่เราไม่มีอำนาจนี่คือคอนเทนเนอร์ยาร์ดที่วางๆอยู่เนี่ยที่ขยะพิษทั้งหลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่อยู่ที่ถูกดัมก็เพราะไม่มีใครมีอำนาจตรวจคนมีอำนาจตรวจก็ไม่มีกำลังและไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ก็ไม่ตรวจถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้แหลมฉบังก็จะกลายเป็นกลุ่มเมืองที่เป็นโลจิสติกที่จะเป็นเมืองที่มันสะสมออกท่านไปดูนะครับโยโกฮาม่าท่าเรือโยโกฮาม่าเป็นของเมืองโยโกฮาม่าบริหารจัดการเพราะนี่คืออำนาจพิเศษของเมืองเพราะหลักการวันนี้คือเราบอกว่าถ้าเราอยากเห็นเมืองเป็นเมืองพิเศษสิ่งสำคัญวันนี้คือต้องตอบว่าเมืองพิเศษนั้นจะตอบโจทย์ positioning อะไรของประเทศจะเป็นเมืองท่องเที่ยวจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมจะเป็นเมืองโลจิสติกจะเป็นเมืองการค้าชายแดนจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ identify แล้วให้อำนาจในการจัดการที่เกี่ยวข้องนั้นกับเขาไปให้เขาบริหารจัดการทีนี้ทำได้ยังไงหลักการสำคัญก็คือเราออกแบบครับว่าพรบ.แม่สอดผมยกตัวอย่างแล้วพรบ.แม่สอดเนี่ยเราเขียนกฎหมายให้มีอำนาจหน้าที่อยู่2มาตรามาตราแรกเป็นอำนาจหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ปกติของท้องถิ่นก็คือดูแลประชาชนเหมือนเทศบาลนครแต่อำนาจอันที่2เราเขียนว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของนครแม่สอดซึ่งเป็นอำนาจพิเศษโดยลิสต์ว่ามีกฎหมายอะไรมั่งที่ต้องการใช้พอลิสต์ตัวนี้เสร็จเราบอกว่าถ้าจะให้อำนาจนี้ให้ไปออกพระราชกฤษฎีกาเอาอำนาจนี้มามอบให้แม่สอดเรื่องนี้มีข้อถกเถียงเยอะในทางกฎหมายว่าเอาพระราชกฤษฎีกามาดึงอำนาจพระราชบัญญัติไปให้เมืองเนี่ยทำได้ไหมนะครับเรื่องนี้เข้ากฤษฎีกาชุดท่านอาจารย์มีชัยเมื่อหลายปีมาแล้วอาจารย์มีชัยก็สอบถามว่าต้องการอะไรเราก็บอกว่าการออกพระราชกฤษฎีกาเนี่ยหนึ่งเป็นอำนาจครับคือเป็นอำนาจรัฐบาลอยากให้อำนาจแค่ไหนถูกไหมให้เฉพาะเมืองเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เวลาแก้กฎหมายให้ท้องถิ่นมีอำนาจมันต้องแก้ทั้งฉบับแล้วก็ให้ทั้งหมดแต่วันนี้เราให้เฉพาะก็ออกกฤษฎีกาให้เพิ่มได้คืนได้ด้วยอ่านออกพระกฤษฎีกาไม่กระทบตัวพระบัญญัติเลย
ปรากฏว่าเรื่องนี้ฝ่ายกฎหมายคือคณะกรรมการกฤษฎีกายอมรับได้ว่าวิธีนี้ทำได้เพราะวิธีนี้ทำได้มันจะง่ายขึ้นมากนะครับว่าเวลาเราต้องการกระจายอำนาจอะไรแล้วไม่จำเป็นต้องไปแก้พรบหลักแต่ออกรัฐกฤษฎีกาเอาอำนาจบางเรื่องเฉพาะบางเรื่องมอบให้เฉพาะพื้นที่ให้มีหน่วยรับทำได้แล้วเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเราให้มีคณะกรรมการเพิ่มเราใช้คำว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานโยบายแม่สอดแม่สอดเดิมก็จะต้องมีสภาที่มาจากการเลือกตั้งสภาเนี่ยมีอำนาจจัดการวีโต้อะไรก็ได้กับอำนาจปกติเหมือนเทศบาลแต่ถ้าเป็นอำนาจพิเศษที่มาจากพรบ.อื่นอำนาจจะอยู่ที่กรรมการพัฒนานโยบายถามว่าคอมบิเนชันของกรรมการพัฒนานโยบายมาจากไหนก็มาจากส่วนราชการที่ใช้อำนาจนั้นเองกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาเป็นไอ้กลไกตัวนี้มันก็จะทำตัวเป็นตัวกรองหรือตัวคานอำนาจของตัวนายกที่จะใช้อำนาจว่าทำได้ไม่ได้แล้วก็อยู่ในหลักการเหตุผลนี้ครับที่เขียนในรัฐธรรมนูญ50ถ้าท่านจำได้ผมพูดตอนต้นว่าเราเขียนว่ารูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอาจมีลักษณะแตกต่างจากนี้ได้ก็คือไม่จำเป็นต้องมีแค่สภากับผู้บริหารนี่คือการเขียนให้มีกรรมการพัฒนานโยบายตั้งใจจะเขียนเพื่อรับเรื่องนี้เลยแล้วก็ร่างออกมาก็มีกฎหมายออกมาแล้วแล้วก็มีกฎหมายเราทำมา3ฉบับขึ้น1สมุยแม่สอดสมุยแล้วก็แหลมฉบับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการจัดแบ่งรายได้คือในที่สุดเนี่ยนะครับถ้าต้องการให้เมืองฟังก์ชันต้องให้เมืองมีรายได้ถ้าเขาไม่มีรายได้เขาไม่มีทำอะไรได้มีแต่อำนาจแต่ไม่มีเงินทำไม่ได้ถามว่าการแบ่งรายได้ทำยังไงหลักการของกฎหมายเนี่ยเราคือพยายามเอาหลักการก่อนนะครับว่าที่ตอนนั้นที่ทำงานกันก็คือ1ไม่สร้างเป็นภาษีตัวใหม่เป็นภาระของประชาชนวิธีที่แบ่งง่ายที่สุดนะครับคือแบ่งสัดส่วนแบ่งใหม่ท่านจำได้ตอนต้นนะผมบอก1ใน9เลยถ้าจะว่าพื้นที่เนี้ย3ใน7ครับนะถูกมั้ย3ใน7ครับเพราะฉะนั้นแบ่งที่เกิดที่นี่ก็จะคืนที่นี่ก่อน 30% นี่คือรายได้ที่เพิ่มทันทีเลยนะโดยที่เพราะวันเนี้ยปัจจุบัน1ใน9เนี่ยนะครับไม่ได้คืนที่เกิดนะ1ใน9ถูกเก็บมาแล้วจะเอามารวมตรงกลางแล้วจัดกลับไปคืนใหม่ตามสัดส่วนหลักเกณฑ์เช่นประชากรเขตพื้นที่ความยากจนคนถึงบ่นไงภูเก็ตบอกผมสร้างแวดเยอะสมุทรปราการสร้างแวดเยอะแต่ได้คืนเท่าๆกับจังหวัดขนาดเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีความไม่เป็นธรรมอยู่แต่ถ้าจะคืนหมดก็ไม่เป็นธรรมอีกเพราะถ้าคืนหมดอ่างทองระนองอยู่ยังไงที่แวดไม่เกิดหลักการวันนี้ก็คือ reallocate portion ของแวดกันใหม่จาก1ใน9 2ใน7แล้วในรัฐธรรมนูญเขียนไว้นะครับรัฐธรรมนูญเขียนมาตรา250เนี่ยเขียนว่าในการจัดแบ่งรายได้เนี่ยรัฐอาจจะจัดมีการจัดแบ่งหรือทบทวนการแบ่งรายได้และเพศภาษีกันใหม่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะในช่องของการกระจายอำนาจที่จะทำเรื่องการเพิ่มรายได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปคิดเรื่องภาษีตรงไหนแต่คิดเรื่องการแบ่งกันใหม่ที่เรียกว่า share tax เนี่ยซึ่งมูลค่าจริงๆของแวดเนี่ยมหาศาลนะครับมหาศาลแล้วถ้าแบ่งแวดแบบสะท้อนที่เกิดด้วยเนี่ยเรื่องหนึ่งเลยคือจะตอบโจทย์เรื่องประชากรแฝงวันนี้เรามีหน่วยงานท้องถิ่นที่มีปัญหาเรื่องประชากรแฝงเยอะมหาชัยเนี่ยคนไทยแสนพม่า 200,000 ถูกมั้ยวันนี้พม่าโดมิเนตนะในมหาชัยตู้ ATM หนังสือตู้พม่าใหญ่กว่าหนังสือไทยนะนี่ไงตู้ใหญ่ต้องปรับตัวไงคุณไม่คุณทำตู้ ATM คุณไม่มีภาษาพม่าพังไม่รู้นะถ้าเราต้องปรับช่วงปีใหม่เนี่ยเดินในห้างเดินตามสาวสวยๆพม่าหมดเลยนะจริงจริงพอคุยถึงรู้พม่าหรือต้องเห็นแก้มถึงรู้พม่าคุณแต่งแป้งยุคนี้มันเป็นยุคเพราะมันต้องปรับตัวให้ทันประชากรแฝงเนี่ยมหาชัยมีแสนแต่รับภาระ300,000
วก 200,000 ประมาณแต่เวลาแบ่งรายหัวได้แสนเดียวแต่ถ้าแบ่งด้วยแบบไอ้ 200,000 ประมาณเนี่ยบริโภคป่ะบริโภคมันสะท้อนที่เกิดวันนี้ภาษีเรื่องสะท้อนที่เกิดมีปัญหาเยอะนะครับอย่างเช่นแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องภาษีล้อเลื่อนคนอยากได้ล้อเลื่อนเยอะเพราะมันคืนทั้งร้อยนะแล้วเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยแล้วได้ทุกเดือนเลยภาษีล้อเลื่อนแย่งกันมากเลยระหว่างเทศบาลกับอบจแล้วจังหวัดที่อาจจะมีรถวิ่งเยอะแต่ไม่มีทะเบียนรถจดเช่นสมุทรปราการปากน้ำไม่คนจดน้อยนะเพราะอะไรขายต่อยากรถปากน้ำผูกนี่ไซโคโลจีบางจังหวัดที่มีบริษัทลีสซิ่งนะผู้ออกปิกอัพนะได้ล้อเลื่อนเยอะมากเลยคือจดทะเบียนที่นี่ในผมยกตัวอย่างนะขอนแก่นนะร้อยเอ็ดนะที่มีลีสซิ่งนะออกปิกอัพมาจดทะเบียนต้องจดทะเบียนร้อยเอ็ดก่อนเพราะยังเป็นหนี้อยู่ถูกปะจะมาโอนทะเบียนก็ต้องเมื่อผ่อนหมดใช่ไหมไอ้นี่ล้อเลื่อนเนี่ยภาษีเนี่ยให้ร้อยเอ็ดทั้งที่รถให้ไปวิ่งที่อื่นคนยังพูดไงว่าเฮ้ยคนลำปางเฮ้ยทำไมรถอีแกนทะเบียนนนทบุรีวะทำถนนลำปางพังแต่จดทะเบียนนนทบุรีเงินล้อเลื่อนคือนนทบุรีวันนี้ก็ต้องพูดว่าให้มันต้องสะท้อนแหล่งเกิดวิ่งที่ไหนจบที่นั่นนะไอ้ระบบแบบเนี้ยประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยได้คิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเรื่องแบบเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีสัดส่วนกันคือมันถึงจะเกิดการแฝงนะแต่ว่าก็รอรัฐบาลต่อไปแล้วกันนะครับว่าเขาจะคิดยังไงนะเลือกให้ดีกันแล้วกันเลือกบัตรใบเดียวด้วยนะรู้เปล่ารู้เปล่าตำรวจรู้ไหมเอารู้เปล่าเลือกบัตรใบเดียวรู้ป่ะถามจริงเหรอแล้วยังไงเลือกแล้วไงเข้าไปคำนวณไงรู้ไหมไม่รู้แล้วจะกายังไงแล้วแต่ที่บ้านยังไม่ทราบเลยนะแล้วรู้ไหมว่าอยู่เขตไหนยังไม่รู้ฮะพระขนงโคราชอำเภอเมืองบ้านผมอำเภอเมืองอ่ะ4เขตคราวเนี้ยอำเภอเมืองโคราชมี4เขตภูมิใจมากเลยครับเป็นคนอำเภอเมืองที่มีส.ส.ตั้ง4คนเลยไม่รู้จะเลือกเขตไหนมันมากมันมากไปแล้วน่าจะจบละ6โมงละไอ้นี่ไอ้สไลด์นี่เขาให้ไปใช่ไหมเดี๋ยวมีให้ใช่ไหมมีไหมไม่มีหรอทำไมอ่ะก็ต้องมีเดี๋ยวก็มีทำให้ใช่ไหมครับทำให้ทีหลังใช่ไหมทำให้ทีหลังอ่านบ้างกันแล้วกันนะอะไรนะก็คงงั้นเพราะผมส่งมาพอให้เป็นกระดาษทันสมัยแล้วต้องส่งแอปเอาส่งแอปตัวเล็กมองไม่เห็นขอกระดาษคือผมจัดการนะขอให้ส่งล่วงหน้าหน่อยเอกสารจะได้เตรียมตัวผมบอกไปดูหลังนกกระจอกคุณเนี่ยล้นออกมาเลยไม่เคยหยิบเลยแต่พอประเมินต้องส่งล่วงหน้าเอกสารต้องมีคนจัดอย่าไปฟังมากนะครับพวกนี้บ่นอย่างนั้นให้ไม่อ่านเชื่อผมเถอะเปลืองกระดาษฮะจริงนะเนี่ยเราทำภูเก็ตสมุยเกาะช้างเนี่ยที่ตัดอยู่ในไพพ์ไลน์แต่ตกหมดแล้วนะครับพวกนี้ไม่มีใครคิดแล้วแต่ผมคิดว่าแนวคิดเรื่องพิเศษเชิงฟังก์ชันยังมีอยู่เพราะแนวคิดนี้มาใช้กับที่ไหนมาใช้กับเรื่องนี้เลยอันนี้เรื่องปฏิรูปประเทศเนี่ยเรื่อง EEC ถูกไหมคุณกลับไปดูบอร์ดคณะกรรมการ EEC และพรบ. EEC ให้อำนาจบอร์ดทำเยอะมากนะสามารถคอนโทรลสามารถโอเวอร์รูปใครต่อใครได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เนี่ย EC เนี่ยกำลังทำเชิงฟังก์ชันไม่ใช่พิเศษเชิงโครงสร้างการบริหารซึ่งผมคิดว่าแนวโน้มในอนาคตเมืองเนี่ยจะต้องถูกพัฒนาแบบนี้เมืองที่จะเป็นไมซ์นะอย่างขอนแก่นเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเราเคยไปคุยกันเขาพอทำเมืองพิเศษเขาเชิญผมไปคุยเมืองขอนแก่นน่าจะเป็นไมซ์เพราะว่ามีสนามบินมีศูนย์ประชุมมีมหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเป็นไมซ์ได้แล้วก็ทำรูปท่องเที่ยวคอนเนคเพราะฉะนั้นแต่ละเมืองวันนี้มันคิดเรื่องของการพัฒนาเองเยอะมากวันนี้เมืองขนาดเล็กๆจำนวนมาก
สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยทำโครงการสมาร์ทซิตี้เนี่ยเชิญเมืองต่างๆมาคุยกันและทำเรื่องสมาร์ทแต่ผมเราเริ่มต้นจากคำว่าสมาร์ทซิตี้ต้องเริ่มจากสมาร์ทดิซิชั่นคือต้องคิดซะก่อนว่าจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยียังไงไม่ใช่สมาร์ทซิตี้คือซื้อกล้องวงจรปิดส่วนใหญ่จะซื้อกล้องวงจรปิดวางระบบโดยให้บริษัทต่างชาติหรือบริษัทเนี่ยทรูโอเวอร์นั้นมาวางแล้วก็สุดท้ายต้องเช่าหมดเราจะเริ่มต้นว่าคุณ identify ว่า IT มีประโยชน์อะไรกับเมืองคุณในแง่ไหนเพราะวันนี้เราออกมาถ้าท่านไปดูแสนสุขแสนสุขเขาไปเรื่องของสุขภาพคนสูงอายุคนป่วยมีริสแบนนี้ส่งข้อมูลไปที่ศูนย์เซ็นเตอร์ว่าถ้าล้มถ้าป่วยถ้าหัวใจวายความดันส่งไปที่1669วิ่งมารับส่งไปที่โรงพยาบาลส่งไปที่ญาติให้รู้101ทำเรื่องแอปเรื่องของว่าไฟเสียกดแจ้งไปผ่านแอปรู้CCTV กดดูได้ว่ารถติดตรงไหนเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ละเมืองจะทำไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมันเป็นเครื่องมือถ้าเรามีสมาร์ทดิซิชันเราจะรู้ว่าเราควรใช้เทคโนโลยีนี้ไปเพื่ออะไรวันนี้คนกลัว AI เยอะมีวันหนึ่งผมไปจ่ายเงินเคาน์เตอร์แบงค์ผมเอาบัตรใบสลิปเอเมกไปจ่ายเด็กที่เคาน์เตอร์ก็เริ่มต้นมาผมก็งงอยู่แล้วไงคุณลุงขาคุณลุงคะคุณลุงต้องใช้แอปนะคะเพราะต่อไปเนี่ยเคาน์เตอร์นี้ก็จะปิดไม่รับจ่ายเงินแบบนี้แล้วนะคะเราไม่รับแล้วก็คุณลุงใช้แอปแล้วคุณลุงไม่ต้องเสีย15บาทด้วยนะคะความจริงผมก็มีแอปแต่ว่าผมก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกหนูลุงยอมเสีย15บาทเพราะลุงอยากคุยกับหนูเพราะอะไรรู้ป่ะ AI เนี่ยขาดเรื่องหนึ่งคือ human touch ไม่มีความเป็นมนุษย์ถูกไหม AI สอนได้ yes or no แต่ AI ไม่สอนควรหรือไม่ควรสอนไม่ได้นี่คือความต่างถูกไหมเป็นเวลาคุณซื้อของในเซเว่นคุณซื้อของร้านค้าริมทางที่คุณเดินผ่านทุกครั้งมันคนละลมนะถูกป่ะคุณเข้าเซเว่นซื้อน้ำยาล้างส้วมไปถึงเคาน์เตอร์รับซาลาเปาเพิ่มไหมครับถือน้ำยาล้างส้วมอยู่ถ้ามันจะถามน่าจะถามเอาแปลงไหมถูกไหมแต่ว่าเนื่องจากถูกกำหนดแพทเทิร์นว่าวีคนี้โปรโมทซาลาเปานี่คือขาดแหละวิญญาณนี่น้องสวัสดีค่ะเลยหมาเดินผ่านประตูเปิดนี่น้องสวัสดีค่ะถูกป่ะแต่ถ้าคุณขับซื้อกับคนอยู่เป็นยังไงลูกเมื่อวานเห็นว่าไม่ค่อยสบายดีคือผมว่าอารมณ์นี้มันอย่างนี้อยู่ในความเป็นเมืองสิงคโปร์จะจดมรดกโลกสตรีทฟู้ดกทม.เราเก็บสตรีทฟู้ดชันเลนเลยถูกไหมคือเมืองมันต้องมีชีวิตเมืองไม่ได้มีแต่กายภาพและความสะอาดและระเบียบเมืองมันต้องมีชีวิตถูกไหมต้องมีชีวิตไม่วิธีคิดของเมืองมันจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมไปหน้าสุดท้ายแล้วท่านจะได้สบายใจวันนี้เรื่อง urban transform เขาบอกนี่ PwC เขียนว่าเมืองทุกเมืองเนี่ยมันมีสิ่งสองอย่างคือหนึ่งมี policy หรือมีความคิดว่าอยากทำอะไร plan กับทำจริงเขาบอกว่าเมืองประเภทหนึ่งก็คือเมืองแบบนี้คือไม่เคยคิดจะทำอะไรเลยน้ำท่วมกูว่าก้อยกอกทรายท่วมปีหน้าเดี๋ยวกอกใหม่ไม่เคยเตรียมเงินงบประมาณอะไรเลยเมืองแบบนี้เขาเรียกพวกโซนนี้เขาเรียกว่าพวก sleeping city คือเมืองแห่งการหลับไหลไม่เคยรู้ว่าอะไรจะมากระทบไม่เคยรู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เคยเตรียมการเมืองอีกประเภทหนึ่งคือแผนเยอะคุยเยอะแต่ไม่ได้มีงบประมาณทำเมืองแห่งการอ่านหนังสือโลกเมืองแห่งเต็มเลยแต่งบประมาณเท่าเดิม
เมืองแบบนี้เขาเรียกเมืองแห่งความฝันคือฝันเฟื่องโม้แต่ไม่เกิดเมืองอีกเมืองหนึ่งคือเมืองแบบนี้ครับไม่เคยเตรียมการมีปัญหาแก้มีปัญหาลุมกันน้ำท่วมลุยอายุมาเดี๋ยวแก้แต่ไม่เคยวางแผนลุงนะเมืองแบบนี้ก็เรียกภาษาอังกฤษใช้คำว่า adventurous ผมจะแปลว่าเมืองแห่งการผจญภัยใครอยู่เมืองเนี้ยมันก็ลุ้นเอาแล้วกันสิ่งที่เราอยากเห็นคือเมืองที่คิด long term มี scenario ชัดเจนมี positioning ว่าจะไปอย่างไรและ implementing เมืองแห่ง city of the future หรือ city of opportunity คือเมืองที่มีอนาคตเมืองแห่งอนาคตคือเมืองที่คิดล่วงหน้าว่ามันจะเปลี่ยนยังไงนะครับคิดล่วงหน้ามันจะเปลี่ยนยังไงเมืองทุกเมืองต้องการ3เรื่องคือ1 plan growth โตอย่างมีแผนไม่ใช่โตตามยถากรรม2คือ plan change เปลี่ยนอย่างมีแผนไม่ใช่เปลี่ยนเพราะปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดโดยที่เราไม่รู้เรื่องกับอันที่3คือการยับยั้งความเสื่อมโทรมของเมืองเมืองทุกเมืองมีแนวโน้มเสื่อมลงแอสเซทที่เคยมีทุนทางวัฒนธรรมทุนทางสังคมความสวยงามถ้าไม่ดูแลยับยั้งเสื่อมหมดครับเสื่อมหมดเผลอนิดเดียวเห็นหรือเปล่าโบสถ์วัดอรุณน่ะพระปรางวัดอรุณน่ะนี่เพราะไม่ดูแลไงทีนี้อำนาจนี้มันก็เป็นของแต่ละคนถูกไหมมันจัดการนะแต่พระปรางวัดอรุณคือซิมโบลิกของประเทศไทยเป็นซิมโบลิกของกรุงเทพมหานครซ่อมมาแล้วประหลาดมากเลยนี่คือไม่ยับยั้งไงถึงเวลาซ่อมก็ซ่อมอีกแบบแต่ว่าการซ่อมมันก็ต้องเข้าใจนะโลกความจริงเลยคือผมเห็นตัวอย่างอันหนึ่งคือวัดกัลยาณมิตรที่กระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาสู้กับกระทรวงกับวัดคือท่านลื้อหมดอ่ะที่เป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้กุฏิขึ้นทะเบียนไว้เพราะเป็นกุฏิเก่ามีประวัติศาสตร์แต่ไม่เคยมาซ่อมเลยคือท่านอยู่ไม่ได้ท่านก็รื้อสร้างใหม่ติดแอร์ฟ้องกันนี่ชนะสั่งให้รื้อถอนกุฏินี่คือผมว่าถ้าก็แบบนี้ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณจะอนุรักษ์คุณต้องอนุรักษ์ให้เขาใช้ประโยชน์ได้ด้วยไม่ใช่อนุรักษ์เพื่อเป็นของเก่าที่แล้วคนอยู่ได้แต่มองทำไมเมืองที่เป็นมรดกโลกยูเนสโกเยอะแยะที่เป็น Livable Cityที่เราไปต่างประเทศมาที่เราเห็นน่ะเมืองเก่าๆที่เป็นมรดกโลกแต่ให้มีมนุษย์อยู่ด้วยทำไมมันทำได้ทำไมของเราถ้าเป็นมรดกโลกแปลว่ามนุษย์ต้องอยู่แยกห้ามยุ่งแล้วใครจะรักษามรดกนี้เนี่ยผมคิดคอนเซ็ปต์แบบนี้มันต้องเปลี่ยน mindset แบบนี้ต้องเปลี่ยนคือคุณคุมกฎแต่คุณต้องมีวิธีจัดการให้มันเกิดใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับก็ผมคิดว่าการบริหารมหานครเนี่ยผมชาเลนจ์ว่าผมเชลเลนว่าที่สำคัญคือกทมเนี่ยควรใช้โอกาสในการแก้กฎหมายที่ทำให้กทมมีอำนาจอะไรพิเศษที่สามารถจัดการแล้วก็ทำได้ในเรื่องของทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและความเท่าเทียมทางสังคมเมืองมีหน้าที่แอบซอบและลดความเหลื่อมล้ำวันนี้มีคอนเซ็ปต์เยอะนะครับเช่นกทมก็ทำนะเช่นจริงไม่จริงใช่ไหมว่าโรงเรียนกทมมีโครงการอาหารเช้าถูกไหมนี่คือเขามีสิทธิพิเศษที่จะทำเพราะอะไรก็ในเมื่อเด็กกรุงเทพถ้ามันไม่กินอาหารเช้าที่โรงเรียนมันก็ต้องกินตามป้ายรถเมล์ถูกป่ะก็ไหนๆก็มาแล้วก็ให้อาหารเช้านักเรียนกินนี่ไม่รู้โดนในปัจจุบันเพราะว่าให้แต่อาหารกลางวันนั่นนั่นนะแต่ว่าเอา result base ถูกไหมถ้ารีซาเบตแล้วไปดูดีกว่าว่าตกลงอาหารนั้นมีแต่น้ำปลาหรือเปล่าเอออย่างเงี้ยถูกไหมไม่ใช่ทำได้ไม่ได้คือต้องกลับไปดูทำแล้วมันมีแต่น้ำปลามีคุณภาพหรือเปล่าเอาหมูบูดมาให้หรือเปล่าเอออย่างเงี้ยจัดเลยขออองเลนคนไหนเอาหมูบูดมาให้เด็กกินจับเอาเข้าคุกหรือบังคับให้กินหมูบูดนั้นให้หมดเอาเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปบอกต้องไปดูว่าอำนาจคือผมว่าเรื่องเงี้ยนะชาวบ้านได้ประโยชน์นะก็ทำไปเถอะแล้ววิธีคิดที่สำคัญมากของพวกเราภาครัฐก็คือมักจะมองท้องถิ่นทำหวังคะแนน
ท่านครับองค์กรท้องถิ่นทั้งหมดมันเป็นองค์กรการเมืองเขาทำวางคะแนนแน่นอนครับไม่มีใครอยากเป็นสมัยเดียวหรอกเขาก็อยากเป็นแต่ปัญหาคือเขาทำแล้วเขาโกงหรือเปล่าประชาชนได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าคือถ้าไปบอกมันการเมืองมันหวังคะแนนมันหวังเสียงทุกคนรัฐบาลที่ไม่มาจากการเลือกตั้งอย่างหวังคะแนนจริงไหมถูกไหมไม่อย่ามาพูดว่าประชานิยมนโยบายทุกอย่างมันประชานิยมนะครับนโยบายไม่ประชานิยมคือนโยบายขึ้นภาษีอย่างเงี้ยไม่ประชานิยมประชาไม่นิยมแต่นโยบายเกือบทั้งหมดมันคือ popular policy แต่นโยบายประชานิยมแล้วทำให้เศรษฐกิจเสียหายนี่เรื่องนึงนะนโยบายประชานิยมหรือไม่ประชานิยมทำแล้วแล้วไปโกงคอรับนี่อีกเรื่องนะโกงก็ต้องไปจัดการคนโกงนะแต่อย่าไปบอกว่านโยบายไม่ดีผมว่าต้องแฝงกันพูดกันแบบอย่าไปตีขลุ่มไปหมดแล้วมันก็ทำให้บ้านเมืองเดินไม่ได้ก็เกินไปเยอะเหมือนกันนะกะว่าจะสอนท่านก็พอดีงานนี้ท่านหกครึ่งใช่ไหมมีคำถามไหมครับเขาบอกว่าให้ดิสคัสสักชั่วโมงครึ่งผู้จัดเขาบอกผมอะให้พูดแล้วให้ดิสคัสชั่วโมงครึ่งทีนี้มันเตรียมมาเยอะมีไหมครับไม่มีนะครับไม่ควรจะมีอะไรนะเพราะว่ามีตอนนี้เพื่อนด่านะเอายกมือยกมือครับเชิญแนะนำตัวเองด้วยนะครับตามข่าวนิดหนึ่งได้จ้ะครับสถาพรโกธีรานุรักษ์นะครับจากภาคเอกชนเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่อง AIคือผมก็ไม่แน่ใจว่าในต่อไปสังคมในอนาคตเนี่ยถ้าเกิด AI มันมาเยอะๆเนี่ยอย่างตัวอย่างตอนนี้อย่างแบงค์เนี่ยเขาก็เริ่มให้คนออกนะหลายโรงงานอุตสาหกรรมก็เริ่มใช้พวกหุ่นยนต์มาในแง่การบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ซึ่งพวกนี้มันจะแทนคนเรื่องคนจะไปอยู่ตรงไหนเป็นคำถามที่ดีท่านเป็นคำถามที่ดีผมพูดเลยนะผมพูดเลยว่าการที่เราเร่งสปีดประเทศวันนี้ใครไม่พูด Thailand 4.0 ไม่ได้สปีดแบบนี้สำคัญคือเราได้เตรียม mindset คนแค่ไหนความพร้อมของคนแค่ไหนท่านเคยไปวัดสมานไหมที่แปดริ้ววัดสมานมีอะไรวัดสมานมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่เราไหว้เสร็จแล้วเราไปทำไมต่อไปเข้าแถวกระซิบหูหนูมีหนูปั้นอยู่ไปกระซิบว่าอธิษฐานอะไรเพราะเชื่อว่าหนูเป็นบริวารพระพิฆเนศเนี่ยครับไทยแลนด์ 4.0 ไม่ผมกำลังบอกว่า mindset เนี่ยมันไม่ไปไงถูกไหม mindset กลุ่มคนกลุ่มนี้อ่ะเมื่อคืนฝันหรือบัวออกลูกมามีสองหัวเกิดอะไรขึ้นผ้าสีธูปเทียนแป้งไหว้ขอหวยนี่คือ40แม่ผมบอกว่าแก๊ปตรงนี้มันเยอะเจ้าของบริษัทบอกว่าเลี้ยงไก่เนี่ยคน8คนเนี่ยเลี้ยงไก่ใน1ฟาร์มเนี่ยใช้คน8คนคนเหนื่อยต้องใส่น้ำแล้วก้มปวดหลังโรบอทดีกว่าพังชั่วกว่าแต่คำถามคือแล้ว8คนนะมันอยากปวดหลังแต่มันอยากมีเงินแล้ว8คนนี้ไปไหนถูกไหม8คนนี้ไปไหนเวลาเราพูดเรื่อง robotization อะไรทั้งหลายเนี่ยนะโรบอติกอะไรเนี่ยเราไม่เคยพูดนะว่าพอมันมา replace แล้วคนไปไหนวันนี้ท่านดูตัวอย่างนักกฎหมายในอเมริกาที่ตกงานเพราะ AIวันนี้โปรแกรมเมอร์ในอินเดียที่บอกว่าเก่งที่สุดวันนี้โปรแกรมเมอร์เมื่อก่อนอินเดียมาเก่งมากวันนี้โปรแกรมเมอร์ตกหมดเพราะ AI เขียนเก่งกว่าเยอะนี่คือบทเรียนที่เราควรดูเราอย่าไปกระโดดเร็วผมพูดแล้วคนก็ไม่ค่อยชอบฟังหรอกเพราะผมบอกว่าเราชอบบอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครให้ตกขบวนรถไฟเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะไม่ทิ้งใครให้ตกรถไฟขบวนนี้แต่ผมเรียนนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยมันจะมีคนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนและคนกลุ่มนั้นแหละคือกลุ่มที่จะทำให้แก๊ปเยอะในประเทศนี้
ผมถามว่าวันนี้พนักงานแบงค์ที่ถูกเลย์ออฟทำไมถูกไหมคุณให้เขากี่เดือนก็ไม่รู้ละแต่ว่าถามว่า the rest of the life ทำไมเพิ่งผ่อนบ้านเพิ่งมีลูกคนแรกลูกกำลังจะเรียนจะไปหางานที่ไหนคือบางทีเราพัฒนาแบบผมเนี่ยเชื่อเรื่องการพัฒนาตามทฤษฎีเมลคือระเบิดจากข้างในทำพอเพียงทำพอไปให้อยู่ได้ให้มีภูมิคุ้มกันวันนี้ผมคิดว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกันในการพัฒนาสิถ้าไปแบบนี้นะครับผมคิดว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกันคนได้จะได้มากคนที่เข้าไม่ถึงจะล้มตายจะหายถูกไหมคือวันนี้มันกลายเป็นอธิบายว่าไงว่า GDP โตแต่นี่กูลืนสูงอธิบายว่าไงอธิบายอย่างเดียวก็คือว่าทุนใหญ่ทำให้ GDP โตถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ระบบของเราเนี่ยด้วยความเคารพนะผมว่าเวลาเราคิดแบบนี้ว่าต้องไปต้องไป competitive competitive เนี่ยนี่คือเศรษฐกิจไม่พอเพียงนะนี่คือเศรษฐกิจไม่พอเพียงใครจะไปพูดอะไรก็พูดเดี๋ยวเราพูดดีๆนะครับเดี๋ยวหาเลขาปกเก้าตำหนินโยบายรัฐบาลเนี่ยยังไม่พูดนะครับเพราะว่ามาตรา44ยังอยู่นะยังอยู่จนถึงนู่นนะวันมีครม.ใหม่อ่ะถึงจะหมดนะครับคุณไปอ่าน265วรรค2นะยังอยู่แต่ว่าผมคิดว่าคนจำนวนมากก็คิดอย่างนี้นะแต่ไม่อยากพูดพอพูดไปแล้วก็เขาไม่ชอบผมแต่ผมว่านี่คือความจริงที่เราต้องวอนนี่ประชารัฐบริษัทใหญ่ลงไปช่วยข้างล่างคอนเซ็ปต์ดีมากแต่หลักคือคุณต้องทำให้ local business อยู่ได้ถูกไหมไม่ใช่ local business กลายเป็นอยู่ในสายพานผลิตของบริษัทใหญ่นั่นคือประชารัฐจริงคุณระเบิดจากข้างในดิคุณทำให้เขาเข้มแข็งจริงสิวันนี้มันตายหมดแล้วท่านต่างจังหวัดคุณไปดูดิห้างที่เคยรุ่งเรืองในอดีตวันนี้ทุกอย่างกลายเป็นแบรนด์ที่เหมือนกรุงเทพหมดทำไมอ่ะเพราะว่าเราปล่อยให้ไปแบบนี้แล้วก็ไม่มีใครทักท้วงทุกคนเห็นดีเห็นงามก็แล้วเราก็บอกว่าเราน้อมรับศาสตร์พระราชาผมว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่พอเพียงอาจารย์ต้อมจะพูดอะไรถามจริงๆค่ะอาจารย์ว่าท้ายที่สุดเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยไอ้ม.44เนี่ยที่มีเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยถ้ามันทำแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ทำได้ค่ะแต่คือหนูก็เห็นอาจารย์แบบอยู่ในแวดวงเนี้ยค่ะกับพี่ๆอีกหลายคนเนี่ยแล้วทุกคนก็จะบอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็มองเห็นด้วยว่าท้องถิ่นน่ะเป็นการขับเคลื่อนที่อย่างได้แท้จริงของประเทศไม่ใช่จากส่วนกลางนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอคนเนี่ยอย่างของท้องถิ่นนะคะเราก็เหมือนกับพัฒนาศักยภาพของเขาได้นะคะก็เลยคิดว่าอาจารย์คิดว่ามันจะไปรอดไหมคะผมเลิกคิดแล้วไงผมทำตอนอันนี้มา20ปีแล้วผมก็พยายามที่จะจริงๆเราไม่ต้องการว่าคือวันนี้ประเทศไทยนะผมพูดได้เลยว่าในระยะเวลาจากนี้ไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเราไม่สามารถทำให้ราชการภูมิภาคหายไปได้หรอกปัญหาคือบนความลงตัวระหว่างอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นจะแบ่งงานกันยังไงให้ได้สมดุลและก็ไม่ก้าวก่ายและปล่อยให้เขามีอิสระในการทำบางเรื่องผมไม่เชื่อว่าเราจะไปถึงขนาดว่าราชการภูมิภาคหมดนะไม่มีทางเพราะว่าด้วยเจตนารมณ์การเมืองด้วยเอาคำง่ายๆคำเดียวว่าในยุคหนึ่งในหลังปี50เนี่ยคนพูดเรื่องจังหวัดจัดการตนเองกันเยอะเชียงใหม่เดินรอบเมืองกันเยอะแยะเลยทำจังหวัดจัดการตนเองหลายเมืองพูดแห่ตามกันแต่ว่าถึงเวลาประโยคเดียวเลยประเทศไทยเป็นอาณาจักรหนึ่งอันเดียวกันไปรัฐเดียวความมั่นคงถ้าทำอย่างนี้3จังหวัดจะเป็นจบเพราะฉะนั้นวันนี้ mindset เราเนี่ยผมไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนแบบที่อาจารย์ต้อมพูดว่าพลิกกลับนะ
พลิกกลับเลยว่าในการบริหารราชการนั้นผมว่าทำไม่ได้ในความเห็นผมเพราะผมได้ทำเรื่องนี้มานานและผมก็รู้ว่ายากมากการเมืองก็ไม่เอาใครก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นมันไม่ไปได้ถึงขนาดนั้นเป็น radical change ใช่ไหมทำยากแต่ว่าถ้า compromise คือหาวิธีการในการออกแบบระบบให้ทำงานร่วมแล้วก็อยู่ในขอบเขตเนี่ยไอ้เนี้ยพอเป็นไปได้พอเป็นไปได้แต่ว่าอันนี้ทั้งนั้นก็วันนี้ผมคิดว่านโยบาย decentralization มันหายไปมันเกิดนโยบายใหม่ที่เรียกว่า re-centralization คือดึงอำนาจกลับสู่กลาง re-centralize ถูกไหมวันนี้กทม.ก็ตั้งสภาต้องยอมรับถูกไหมผู้ว่าก็มาจากการแต่งตั้งเมืองพัทยาก็ใช่ผมไม่ได้โทษว่าท่านทำดีไม่ดีนะแต่นี่มันคือการดึงอำนาจไว้ที่ตรงกลางแล้วก็จัดการนะจะคำอธิบายว่าการเมืองจะโกงก็ไม่รู้แต่ผมว่าบ้านเมืองเราก็ไม่รู้จะเดินหน้าแบบไหนก็อยู่ๆไปดูๆไปอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวเห็นเองนะโอเคนะครับก็ถ้าผมพูดอะไรให้ใครกระทบใครไม่พอใจอะไรก็ไม่ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจขอบคุณ